สวัสดีค่ะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะอย่างเป็นทางการนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะสำหรับการทำพีอากาศนะคะจริงๆคลิปแรกต้องลงไปแล้วเนาะเป็นคลิปเล่าเรื่องหนังสือนะคะ How the Secret Changed My Life นะสำหรับปีนี้นะต้องลงไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะในคอนเทนต์ใหม่นะเล่าเรื่องหนังสือนะคะที่ต้องลงไปเมื่อวันนี้วันที่ลงคลิปนี้น่าจะเป็นวันพุธนะถ้าเต้าทำเสร็จนะก็คือเต้าลงไปแล้ววันจันทร์นะคลิปหนึ่งนะคะก็สำหรับปี2566ก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะเล่าเรื่องหนังสือเต้าจะหยิบยกหนังสือที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะจะเป็นหนังสือเชิงแบบจิตวิญญาณหรือว่าการพัฒนาตัวเองหรือว่าจิตวิทยาหรือว่าการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะประมาณนี้นะหนังสือที่เต้าจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะส่วนในคลิปนี้นะคะก็เปิดศักราชใหม่ปี2566หรือว่า2023นะคะก็เต้าทำคลิปนี้ขึ้นมานะเป็นคลิปจะเกิดอะไรขึ้นนะกับความรักของคุณในปี2023หรือว่า2566นะทุกสถานะนะคะทุกสถานะในที่นี้นะคะในคลิปนี้ก็จะมีสถานะของคนโสดนะสถานะของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็สถานะของคนที่เลิกราแล้วก็รอความรักกลับคืนนะหรือว่าคนที่อาจจะเคยมีคนคุยแล้วก็แยกกันไปหรืออะไรอะไรทำนองนี้นะคะหรือว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้จะไม่มีในสถานะของคนมีคู่นะเพราะว่าต้องทำไปเมื่อปีที่แล้วเราต้องรู้สึกว่ามันไม่รู้สิต้องรู้สึกว่าคนมีคู่จะไม่ค่อยมาดูคลิปสักเท่าไหร่นะคะคนมีคู่ในที่นี้ก็คือคุณคงไม่ดูในเรื่องของความรักถ้าคุณมีชีวิตคู่ที่ดีถูกไหมนะดังนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นสถานะของรอความรักกลับคืนอะไรประมาณนี้ดีกว่านะคะมันจะช่วยได้มากกว่าเนาะนะคะก็มี3สถานะประมาณนี้นะโดยในคลิปนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะดูแล้วก็กลับมาดูได้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเต้าให้ไกด์ไลน์เต้าให้หัวข้อคลิปเป็นทั้งปี2566หรือว่าปีนี้เนาะ2023นะคะดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้คุณอยู่ในสถานะไหนคุณเลือกตามนั้นนะคะแล้วถ้าผ่านไปคุณเปลี่ยนสถานะไปแล้วอะไรเงี้ยจากตอนแรกอาจจะเป็นคนโสดแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็กลายเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็อาจจะเข้ามาดูใหม่อีกทีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกใหม่คุณอาจจะจําอันเก่าไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยนะคะคุณก็หรือว่าถ้าบางคนคุณมีสถานะมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นบางคนถือว่าตัวเองเป็นคนโสดก็ได้ทั้งที่คุณมีคนคุยอยู่แต่ว่าความสัมพันธ์บางทีอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคุณก็อาจจะดูสองกองก็ได้กองหนึ่งเป็นของคนโสดก็ได้อีกกองหนึ่งเป็นของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้คือปล่อยฟรีเลยนะคะแล้วแต่คุณเลยเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage ชื่อว่า Red Lips Telling นะมี Twitter แล้วก็ TikTok เราด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามเต้าในอีกช่องทางหนึ่งที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะเต้ามี Facebook Page ที่ชื่อว่า Red Lips Journey นะคะอันนี้มีเฉพาะ Facebook Page นะคะแต่ว่าเร็วๆนี้นะแต่ว่ายังไม่ตกผลึกดีนักนะยังคงฝึกฝนอยู่นะเต้ากำลังจะเปิดช่อง YouTube ใหม่นะคะสำหรับ Red Lips Journey ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคะค่ากาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะสามารถสนับสนุนได้นะในส่วนของด้านใต้คลิปนะคะมันด้านใต้คลิปด้านขวาล่างนะคะมันจะมีจุด3จุดอยู่แล้วก็คุณสามารถคลิกขึ้นมามันจะมีคำว่า thanks หรือว่าขอบคุณนะสามารถที่จะสนับสนุนช่องผ่านทางนี้ได้นะคะก็ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเลยนะที่ส่งให้กันและกันเสมอมานะคะมีความยินดีที่จะทำหน้าที่นี้แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่เบื่อยังสนุกอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะก็สามารถขอคอนเทนต์มาได้นะคอมเมนต์บอกเต้าได้นะคะหรือว่ามาบอกที่หลังไมค์ก็ได้นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะขอนิดนึงใครที่สนใจในเรื่องของการไทอินสินค้านะคะก็สามารถที่จะติดต่อเต้าได้ที่หลังไมค์นะหลังไมค์ในที่นี้ก็คือเป็นหลังไมค์ในเพจของ Facebook นะคะหรือว่าจะทัก LINE แอดมาก็ได้นะคะ LINE แอดที่ใช้ดูดวงส่วนตัวนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะต้องคิดว่าต้องพูดจบแล้วนะคะอ่ะเปิดศักราชใหม่มาดูซิความรักของคุณนะคะจะมี
อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในปี2023อ่ะกองแรกนะคะใบแรกอันนี้เต้าตั้งใจเลือกการ์ดออกมานะไม่ได้เป็นการชัฟเฟิลนะคะการ์ดที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของความรักนะคะก็ใบแรกกองแรกนะโรสนะคะโรส Romance is in the air นะคะดอกกุหลาบการ์ดใบที่สองนะคะ Heart Heart Love deep affection and caring นะคะแล้วก็กองที่สามนะคะ Ring นะคะอันนี้ตรงตัวมากนะ A marriage will take place either romantic or business นะคะก็ใช้สัญชาตญาณของคนในการเลือกนะคะก็คลิปนี้เต้าจะไม่โชว์การเตรียมไพ่เนาะเต้าจะเตรียมไพ่เสร็จแล้วก็เปิดให้คุณดูเลยนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาวมากเพราะว่าแต่ละกองก็จะมี3สถานะเนาะนะคะก็ดังนั้นก็รอติดตามกันนะคะสำหรับกองที่1ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะกองแรกกองนี้สำหรับคุณคนโสดนะคะคนที่เลือก Rose นะคะ Romance is in the air นะคะเรามาดูกันนะคะเราชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มเปิดไล่เรียงกันไปเลยนะสำหรับคุณคนโสดนะคะคุณจะเป็นอย่างไรจะมีใครมีคู่ไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรอดูเนาะคุณคนโสดใบแรกพลังงานของตัวคุณนะคะว้าวโอ้พลังงานดีจังเลยนะคุณดูสิเซ็กซี่ไหม Queen of Wands นะคะ Queen of Wands ต้องขอลองวางไปก่อนยังไม่มั่นใจว่ามันจะเพียงพอแค่ไหนอะไรยังไงนะน่าจะต้องซ้อนไพ่เล็กน้อยนะคะใบที่สองนะคะเป้าหมายของคุณนะ Page of Wands นะคะดีจังพลังงานดีถัดมานะคะขออนุญาตขยับขึ้นด้านบนสักเล็กน้อยนะใบที่สามนะคะ The Chariot The Chariot หลุดกล้องไปเลยยังนะคะได้อยู่โอเคแล้วก็ใบที่สี่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้น Knight of Swords นะคะในปี2566เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะ Eight of Wands นะคะFive of Pentacles Knight of Cups ค่ะว้าวมีคนอุ๊ยทำไมเบี้ยวอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวนะขอขยับนิดหน่อยนะคะรู้สึกว่าไพ่มันจะเบี้ยวนะโอเคทีนี้บทสรุปนะ Judgment บทสรุปขอไว้ตรงนี้นะแล้วก็ถัดมานะคะเรามาดูกันว่าไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ Engagement ว้าว Engagement ขึ้นน่ะอายา Children And Playfulness นะคะลัคนาราศีนะคะของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคุณคนโสดคุณอาจจะเป็นชาวราศีลัคนาราศีธนูนะ Sagittarius นะคะแล้วก็ Libra นะชาวลัคนาราศีตุลนะคะขึ้นมา2ราศีโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะสำหรับคุณคนโสดนะคะพลังงานของคุณนะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีตุล นะที่เข้ามาเลือกกองนี้สำหรับคุณคนโสดนะคะหรือเป็นลัคนาราศีใดก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้อาจจะหมายถึงลัคนาราศีของคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะQueen of Wands ขึ้นมาเป็นใบแรกนี่คือพลังงานของตัวคุณเนาะเป็นพลังงานของความเซ็กซี่ขี้เล่นมั่นใจในตัวเองนะคะ Queen of Wands เนี่ยนะบางคนบางท่านที่เลือกกองนี้นะคุณคนโสดคุณอาจจะแต่งตัวประมาณนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีอินเนอร์เซ็กซี่อะไรเงี้ยมั่นใจในตัวเองนะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% นะสำหรับคุณวอนเขาจะเป็นคนที่
ผู้หญิงหลาๆผู้หญิงหรือผู้ชายหลาๆที่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะผูกมัดกับใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังนะเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยคุณโฟกัสกับงานเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อินดิพเอนเดนต์อะแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีนะคะดังนั้นก็เลยความรักบางทีบางท่านอะอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องการมากขนาดนั้นในตอนนี้นะประมาณนี้นะคะที่เรารู้สึกจากไพ่ใบนี้เนาะเพจวอนส์นะแต่ว่าคุณเองก็มีคิดอยู่นะในเรื่องของความรักนะอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ดูบ้างหรือว่าอยากจะเริ่มต้นคุยกับใครสักคนนะนะคะหรือว่าอันนี้อาจจะหมายถึงว่าบางคนบางท่านคุณอาจจะมีคนคุยอยู่นะเวลานี้ก็ได้อันนี้อาจจะหมายถึงคนคนนั้นของคุณก็ได้นะคะเพจวอนส์อาจจะเป็นบางคนคุยกับคนที่มีลักษณะของความเป็นเด็กกว่าคุณอ่ะเพราะว่าเป็นไพ่เพจแต่ตัวคุณเป็นควีนแล้วนะคะคุณอาจจะคุยกับเด็กคนหนึ่งอยู่คนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือว่าน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะประมาณนั้นหรือว่าเป็นในเชิงของความคิดของคุณที่ว่าคุณอยากที่จะเหมือนเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบที่มีแพชชั่นอ่ะเหมือนคุณตามหาแพชชั่นจากคนรักหรือว่าคู่รักของคุณอะคือความหมายก็คือคุณอาจจะต้องการคนที่แซ่บประมาณนึงนะหรือว่ามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้นะมี energy ของความกระตือรือร้นความเป็นเด็กอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นความคิดของตัวคุณที่คุณอาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของงานอยู่นะเวลานี้ก็ได้นะยังไม่ได้อยากที่จะจริงจังในเรื่องของความรักแต่ก็อยากที่จะมีคนคุยเล่นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจนะก็มีความคิดอยู่นะคะในส่วนของอดีตใน The Charlotte ขึ้นนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเหมือนบางคนบางท่านอาจจะผ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างยากอ่ะในความรู้สึกคุณนะต้องถึงเข้าใจว่าทำไมคุณถึงกลายเป็น Queen of Wands นะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคุณพอใจกับชีวิตตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้100%นะคะเพราะว่าจากอดีตของคุณเนี่ยเดชรอดความรักคุณเนี่ยไม่ง่ายเลยเนาะกว่าจะได้คุยกันแล้วคลิกกว่าจะเจอคนที่คลิกจริงๆกว่าจะเจอคนที่พอดีสำหรับคุณจริงๆนะมันต้องมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาบางอย่างเข้ามานะให้คุณได้แก้ไขแล้วก็เรียนรู้นะคะมันที่ผ่านมามันแทบจะไม่ได้ราบรื่นแบบถึงขนาดนั้นอะคุณอาจจะต้องต่อสู้ในความสัมพันธ์เยอะนะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เลยเข้าใจได้บางคนอาจจะเบื่อละแล้วก็อยู่กับตัวเองคนเดียวสักพักนะอาจจะเป็นทำนองนี้นะคะNine of Swords ขึ้นทีนี้เรามาดูกันในส่วนของเรื่องราวหรือว่าคนที่จะเกิดขึ้นเอ้ยไม่ใช่เรื่องราวที่จะเข้ามาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหรือคนที่จะเข้ามานะคะในปี2566นะสำหรับคุณคนโสดที่เลือกกองนี้นะคะขึ้นใบแรกจะเป็น Nine of Swords นะคะ9ดาบมาเลยนะคะ Eight of Wands นะคะ Five of Pentacles แล้วก็ปิดท้ายด้วย Nine of Cups นะคุณเห็นอะไรไหมคะคุณเห็นใครบางคนโผล่ขึ้นมาไหมคะคุณ Nine of Cups คนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณคนโสดที่เลือกกองนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคุยมากกว่า1คนนะแล้วบางทีอาจจะเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เพจวอนส์แล้วก็ Nine of Cups นะคะแล้วคุณอาจจะหนักใจอ่ะมีความรู้สึกของความหนักใจที่จะต้องเลือกหรือว่าคนไหนที่เหมาะกับคุณจริงๆนะอาจจะกุ้มใจแบบเป็นผู้เลือกอะไรอย่างงี้นะน่าอิจฉานะคะประมาณนี้นะแล้วก็หรือว่า Nine of Swords อ่ะเป็นทำนองว่าบางคนบางท่านคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกอยู่นะเวลานี้ก็ได้นะคะอาจจะก้ำกึ่งความเป็นโสดอะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็เลยมาเลือกคนโสดดูนะคะแล้วทีเนี้ยมันมีเรื่องราวปัญหาบางอย่างที่คุณรอการแก้ไขหรือว่าสะสางคุณค่อนข้างเครียดนะคะกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบางคนที่ไม่มีความสัมพันธ์เลยก่อนหน้านี้นะเป็นคนโสดมานานมากแล้วคุณอาจจะเครียดในการที่คุณจะต้องเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะ Nine of Swords นะคะให้เลือกดีๆอันนี้คือใช้ทริคคือลองใช้หัวใจของคุณนะในการเลือกนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้มากๆนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแลกเปลี่ยนในเรื่องของไลฟ์สไตล์กันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเข้ากันได้ไหมนะคะประมาณนี้นะเอราวอนขึ้นมานี่แปลว่าความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยนะคุณคนโสดนะพอคุณเจอคนคุยที่มันคลิกมากๆปุ๊บอะความสัมพันธ์จะไปอย่างรวดเร็วเลยจะมีการแบบพูดคุยในเชิงของวางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่าบางทีบางท่านเนี่ยคุยกับคนที่
อยู่ห่างไกลคุณก็ได้นะคะก็เลยจะเป็นแนวแบบว่าเดินทางมาหากันนะมีเกณฑ์จะได้เดินทางมาหากันมาเที่ยวด้วยกันหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะหรือว่าไพ่กำลังจะบอกว่าคุณอาจจะเจอคนคนนี้ในระหว่างการเดินทางก็ได้หมายถึงคู่คนใหม่ของคุณนะคะเจอจากการเดินทางการที่คุณไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะเนี่ย Eight of Wands ขึ้นนะคะหรือว่ามันเป็นพลังงานของข่าวสารที่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอแบบปุ๊บปั๊บแล้วเจอคนนี้บางคนปัดในโลกของโซเชียลแล้วก็เจออะไรเงี้ยปัด Tinder อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เจอกันแบบปุบปับอย่างรวดเร็วนะแล้วก็มีการแบบไปดงไปเดทกันอะไรเงี้ยนะใช้เวลาร่วมกันถ้าเขาหรือเธออยู่ไกลจากคุณถึงขั้นต่างประเทศนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหานะคะมาเป็นไพ่ของการเดินทางมาหาได้ด้วยเช่นกันนะ Eight of Wands นะคะเนี่ยคือมาแบบนั่งเครื่องบินมาไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นจรวดกระดาษเป็นประมาณนั้นนะคะมีการเดินทางเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะมันจะมีบางช่วงบางตอนนะที่คุณคนโสดนะคุณอาจจะมีความรู้สึกเหงาในใจอยู่ลึกๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะเป็นพลังงานของความขาดแคลนในเรื่องของความรักอ่ะคุณอาจจะเหงามากๆอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะอันนี้มันอาจจะเป็นผลเดียวกันก็ได้นะ Five of Pentacles กับ Nine of Swords เนี่ยนะคะอาจจะเป็นผลสืบเนื่องกันนะบางคนอาจจะเอ้ยฉันโสดมานานแล้วถึงฉันจะดูแลตัวเองได้ดีก็จริงแต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังอยากที่จะมีคู่มีความรักอยู่นะคะFive of Pentacles ขึ้นมาเนี่ยดังนั้นก็ให้ลองแบบเลือกดีๆอะเลือกดีๆนะต้องมองว่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะส่วน Knight of Cups ใบสุดท้ายเนี่ยนะคะคนคนนี้แหละนะคะที่มีเกณฑ์จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอันนี้ต้องให้period เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะนะไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูในตอนไหนก็ช่างนะคะประมาณ 3-6 เดือนนะนะคะที่คุณฟังคำทำนายนี้นะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นหรือว่ามีอิทธิพลกับคุณนะคะKnight of Cups เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นควีนละนะคะหรือถ้าไม่ได้เปรียบเทียบเป็นเชิงของอายุนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะมีวุฒิภาวะหรือหน้าที่การงานที่น้อยกว่าคุณก็ได้นะต่ำกว่าคุณก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะเจ้าของธุรกิจเขาอาจจะยังทํางานประจําอยู่อะไรเงี้ยนะเป็นไพ่ไนท์นะนะคะยังไม่ถึงขั้นเป็นคิงถ้าเป็นคิงปุ๊บอ่ะนั่นแปลว่าเขาเท่าเทียมกันกับคุณมันอาจจะมีความที่เขาอาจจะเด็กกว่าคุณนั่นแหละนะอย่างที่เราบอกอันนี้เป็นไปได้นะลักษณะของ Knight of Cups คือคนที่มีลักษณะสุภาพนะคะแต่งตัวสะอาดสะอ้านอาจจะเป็นคนพูดเขาเรียกว่าพูดจาเพราะอ่ะพูดจาดีนะคะถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ไม่หล่อนะไม่สวยแต่เขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะนะคะแล้วเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยก็เป็นไปได้นะคะในออฟคัพเพราะว่ารายจัดเมนต์ขึ้นเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยนะคะจัดเมนต์ขึ้นนั่นแปลว่าคุณกำลังจะได้เจอคู่แท้จริงๆของคุณนะในปี2566นี้นะคะยินดีด้วยนะ judgment คือเหมือนเป็นคู่ที่รู้จักกันมานานในที่นี้ก็คือแบบตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะ judgment เนี่ยนะคะการเจอคู่แท้คู่ที่เหมาะสมนะที่จะลงหลักปักฐานชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้เหมือนกับเจอแล้วบางคนบางท่านคุณอาจจะเดทมาเยอะหรือว่ามีแฟนมาหลายคนแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตสักทีแล้วชีวิตก็เหนื่อยแล้วก็หนักแล้วก็เครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยนะคะปี2566เนี่ยปีนี้ถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะได้เจอคนที่เขามาเพื่อคุณจริงๆอะค่ะคนกองแรกนะเขามาเพื่อคุณจริงๆคุณในออฟคัพคนนี้คุณลองจับตาดูอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผิวขาวเนาะพูดเพราะนะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เหมือนมีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเจือจุนคุณอะนะคะมีความเมตตามีความชอบช่วยเหลือนะเพราะว่าเป็นเขาถือถ้วยมาเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเขามีแฟนเนี่ยคนคนนี้นะเขาจะเทคแคร์ดูแลแฟนของเขาเป็นอย่างดีนะเพราะว่าไพ่ถ้วยเนี่ยไพ่คัฟส์นั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แฟนได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็อาจจะเป็นคนโรแมนติกด้วยนะชอบทำเซอร์ไพรส์คุณดูในรูปเขาสิถือแก้วน่าจะเป็นแก้วอะไรแก้วไวน์แก้วแชมเปญอะไรสักอย่างแล้วก็มีช่อดอกไม้ด้วยอะไรเงี้ยเตรียมจะไปฉลองไปเซอร์ไพรส์แฟนไหมนะอาจจะคุณอาจจะเจอคนประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะที่ต้องเห็นสำหรับคุณคนโสดนะคะอายุของคำทำนายประมาณ 3-6 เดือนนะนะคะก็มันมี engagement ขึ้น children ขึ้นแล้วก็ playfulness นะคะengagement นั่นแปลว่าคนคนนี้นะมีเกณฑ์นะคะหรือไม่ก็คนนี้นะมีเด็ก2คนนะมาอยู่ใกล้ๆกันกับคุณค่ะถ้าคุณชอบ
มันเป็นเวย์ของคุณก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไนท์จะเป็นเด็กกว่าคุณอย่างเดียวอาจเขาอาจจะอายุเท่ากันกับคุณก็ได้หรืออยู่มากอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะแต่มีอะไรบางอย่างที่อาจจะเขาเรียกว่าด้อยกว่าคุณนะประมาณนี้ก็ได้นะคะ engagement ขึ้นมานั่นแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มี commitment อะกับใครสักคนหนึ่งนะที่คุณเลือกเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงปี66นะในช่วงปีนี้นะคะengagement ขึ้นมานั่นแปลว่าจะมีการตกลงปลงใจเป็นแฟนกันหรือว่าบางคนจะถึงขั้นแบบก้าวข้ามสเต็ปเพราะว่าต้องเห็นการพัฒนาของความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปอย่างรวดเร็วบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานก็ถ้าคุณดูคลิปนี้ต้นปีนะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีคุณอาจจะได้เจอเขาในอีกไม่นานแล้วก็เป็นช่วงปลายปีที่มี engagement ที่มั่นหมายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะไปในทิศทางที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นในเชิงของความสัมพันธ์นะ children ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะมันจะอาจจะมี2กรณีอย่างเช่นนะคะคนที่คุณคุยเขาอาจจะเป็นพ่อม่ายหรือว่าแม่ม่ายที่มีลูกติดนะอันนี้เป็นไปได้นะ children หรือตัวคุณเองก็ได้ตัวคุณเองก็ได้นะถ้าสำหรับบางคนเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือลูกหรือว่า children ลูกของคุณนะมีหรือของเขานะมีอิทธิพลเขาเรียกว่าเด็กอะมีอิทธิพลนะคะเด็กๆของคุณหรือของเขามีอิทธิพลกับการตัดสินใจเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือว่ามีชีวิตคู่นะคะประมาณนี้หรือถ้าแปลอีกในหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังการตั้งครรภ์นะสำหรับคุณคนโสดถ้ายังไม่พร้อมนะไพ่ children ขึ้นนะคะระมัดระวังแล้วก็ playfulness ไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณแบบขี้เล่นอ่ะขี้เล่นดูบ้างมันคืออย่าเครียดกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปเนี่ยต้องเห็นบางคนเครียดนะนะบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยฉันอายุตั้งเท่านี้แล้วทำไมแบบแฟนเนี่ยไม่มีคุยกับใครก็ไม่เวิร์กสักคนอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเครียดเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะดังนั้นอย่าไปเครียดให้คุณแบบว่าใช้ชีวิตให้สบายสบายแล้วก็เหมือนขี้เล่นมากขึ้นอ่ะมองหาใครที่ไม่เคยเล่นเว็บเดทก็ลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าให้การหาคู่มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่มันยากลําบากสําหรับคุณหรือว่าทําให้คุณท้อแท้นะคุณลองแบบใช้วิธีแบบว่าทําลองดูเล่นๆน่ะลองหาเล่นๆอะไรเงี้ยดูนั่นแหละเป็นความรู้สึกเล่นๆเราจะเจอนะหรือว่าบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้ในการที่ไปเดทค่ะอันนี้เป็นคําแนะนําของคุณนะเวลาที่คุณไปเดทก็อาจจะขี้เล่นใส่เขาหรือเธอบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อให้แบบการเดทของคุณมันมีสีสันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมี engagement กันในลำดับถัดไปอะไรแบบนี้นะแสดงความเป็นตัวตนผ่านความคิดเล่นของคุณนะนะคะประมาณนี้นะคะที่เราเห็นก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคุณคนโสดนะที่เลือกกองนี้นะคะโอเคใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ต่อไปดูนะคะคลิปของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแล้วเต้าชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วนะคะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะคะขอวางตรงนี้นะคะวิธีการเปิดนะจะเป็นการเปิดแบทเทิลกันนะคะฝั่งคุณและฝั่งเขานะว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยมาดูที่ฝั่งคุณก่อนไพ่พลังงานของคุณนะว้าว The Magician นะคะ Magician เลยนะตัวคุณเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะต้องขอเล็งนิดหน่อยนะคะประมาณนี้น่าจะได้แล้วก็สิ่งที่คุณโฟกัสนะ Knight of Swords Knight of Swords อดีตที่ผ่านมานะ Queen of SwordsQueen of Swords แล้วก็ Ace of Wands นะคะ Ace of Wands Seven of Pentacles Seven of Pentacles เบี้ยวไหมไม่เบี้ยวโอเคทีนี้นะคะเรามาดูฝั่งเขากันบ้างโอ้ยอย่างนะอันนี้เขาแนะนำนะTen of Pentacles นะคำแนะนำนะคะเรามาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะตัวเขาเลยนะ Seven of Swords Seven of Swords เลยกล้องไปหรือยังเดี๋ยวลองวางก่อนใบที่สองนะคะ Knight of Wands Knight of Wands
ไปที่สามนะ The Tower The Tower ไปที่สี่ Eight of Wands Eight of Wands แล้วก็ไปที่ห้านะคะ Queen of Pentacles Queen of Pentacles หลุดกล้องไปหรือยังๆนะโอ้โอเคได้อยู่นะทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของบทสรุปนะ Eight of Cups นะคะ Eight of Cups ทำไมบทสรุปถึงเป็นแบบนี้ล่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่นางฟ้าอ่ะบอกว่า Trust Trust นะคะ Transformationลัคนาราศีลิบรามาอีกแล้วนะราศีตุลค่ะสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอคือราศีพิจิกนะคะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกว่า attraction attraction นะคะเดี๋ยวนะต้องคิดว่าต้องวางตรงนี้เพราะว่ามันไม่พอไม่พอนะคะแล้วก็Let your friends help you นะ Let your friends help you ข้อความนะคะ I hope that you can forgive me one day นะว่าแล้ว กลิ่นตุ่ยๆยังไงไม่รู้กล้องนี้นะ เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ Sometimes I stay awake thinking about youThe timing just wasn't right for us. Okay. It was my fault, but I blame you. นะคะพอไหมได้อยู่โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณในปี2566นะอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งตัวคุณฝั่งขวาจะเป็นฝั่งตัวเขานะคะก็ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1นะ1ต่อ1ในที่นี้ก็คือคนคุยของคุณมีแค่1คนเท่านั้นนะคะอันนี้ถ้าใครในกรณีที่ใครคุยมากกว่า1คนนะอันนี้ต้องแนะนำว่าให้เอาคนที่คุณรู้สึกมากที่สุดนะหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะลองฟังพลังงานดูก่อนก็ได้นะคะว่าตรงกับใครนะคะประมาณนี้นะคะพลังงานเนี่ยสลับกันได้นะแต่ว่าถ้าจะอ่านฝั่งนี้เป็นฝั่งของคุณเป็นหลักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วฝั่งนี้อาจจะเป็นฝั่งของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็น The Magician นะณเวลานี้นะคะแล้วก็พลังงานฝั่งของเขาเป็น Seven of Swords นะคะต้องมองว่าคือตัวคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองหาความรักที่เขาเรียกว่าเหมือนมีแพชชั่นต่อกันน่ะคุณค่อนข้างจะเหมือนมองความรักในรูปแบบที่ถ้าเจอแล้วจะต้องแบบรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกเห็นหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะแบบปุบปับหรือว่าเป็นคนที่หลงรักใครแบบเขาเรียกว่าอะไรง่ายอ่ะใช้คำนี้ก็ได้นะหรือว่าคือเหมือนคุณจะต้องมีแพชชั่นกับคนคนนั้นคุณถึงจะยอมคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้ามีคนแนะนำมาให้แล้วคุณไม่ได้รู้สึกอะไรคุณก็จะไม่คุยเลยคุณจะเป็นฟิลอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะคือต้องรู้สึกชอบในใจหรือว่ารู้สึกถูกใจมากๆถึงจะคุยอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นความรักของคุณอะในรูปแบบของคุณจะเป็นลักษณะของความรักที่ถ้ามองเห็นแล้วจะต้องปิ๊งเลยอะไรเงี้ยนะตกหลุมรักเลยอะไรประมาณนี้นะคะฝั่งของเขาเนี่ย Seven of Swords ต้องมองเห็นถึงพลังงานเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างปิดเนาะแล้วก็อาจจะเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรหลายๆอย่างให้คุณเห็นนะหรือว่าคุณอาจจะยังเห็นในตัวเขาเนี่ยได้ไม่รอบด้านนะคะอาจจะมีบางเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆที่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับตัวเขามากนักประมาณเนี้ยนะ Seven of Swords เป็นพลังงานของการแบบอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยอะ 100% นะนะคะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาอะไรประมาณนี้นะที่ต้องรู้สึกได้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะกับคุณต้องขอมองถึงพลังงานในอดีตก่อนนะคะคุณนับซอฟเป็นฝั่งของคุณแล้วฝั่งของเขาเนี่ยเป็นเดอะทาวเวอร์ต้องมองว่าคุณและเขาน่าจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละจนเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะต้องมองว่ามันคุยนับซอฟเกิดขึ้นฝั่งคุณนะแล้วก็เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นนะเต้ากำลังพยายามจะหาสาเหตุว่า
เหตุใดมันถึงยังไม่ชัดเจนเสียทีนะฮะThe Tower เนี่ยแปลว่ามันอาจจะเกิดเรื่องราวปุบปับฉับพลันบางอย่างนะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าอาจจะดําเนินมาจนถึงช่วงเวลานี้ก็ได้นะอย่างเช่นคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างก็ได้ที่คุณอาจจะไม่ค่อยโอเคหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณต้องกลับมาคิดใหม่ว่าคนคนนี้ใช่เวของคุณไหมอ่ะนึกออกไหมนะ The Tower ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่ามันเป็นเรื่องราวชาเลนจ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะที่คุณต้องเอากลับมาขบคิดกับตัวเองว่าคนคนนี้ใช่ไหมนะ Queen of Swords เป็นฝั่งของคุณเนี่ยอันนี้มองว่าคุณค่อนข้างจะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็ชัดเจนในตัวเองมากๆนะว่าคุณต้องการอะไรนะคะแต่ว่าคุณดันเจอคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยอ่ะไม่ค่อยชัดเจนอ่ะอะไรประมาณนี้นะตัวคุณเนี่ยชัดเจนนะว่าฉันชอบคนแบบไหนประมาณไหนฉันชอบความรักที่มันมีแพชชั่นที่มันแบบว่าหวือหวาไปเดทกันนะนู่นนี่นั่นความรักที่มันต้องเฟิร์ตกันนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าฝั่งเนี้ยเขาดูไม่เปิดให้กับคุณสักเท่าไหร่แถมยังมีเรื่องราวที่มองว่าคุณยังไม่รู้ในหลายๆเรื่องด้วยแต่คุณอ่ะชัดเจนคุณอาจจะเปิดเผยความเป็นตัวคุณอ่ะหลายๆอย่างให้เขาได้รับรู้แล้วนะคะแต่ว่ามันตัวคุณเป็นจุดที่ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวเขาหรือว่ารู้น้อยมากประมาณเนี้ยนะคะแล้วพอมันมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ย The Tower เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันอาจจะมีเรื่องราวที่คุณรับรู้เกี่ยวกับเขานะแล้วคุณอาจจะไม่โอเคหรือว่าคุณต้องกลับมาคิดอีกทีหนึ่งว่าคนนี้ยังใช่ไทป์ของเราอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะคะด้วยพลังงานของความมั่นใจในตัวคุณเนี่ยต้องมองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้นะไม่ว่าจะออกมาในกรณีไหนก็ตามนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะพลังงานสลับกันได้นะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นะคะความคิดของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำและเขากำลังจะทำกับคุณนะจะเกิดอะไรขึ้นอะความคิดการโฟกัสหรือว่าเป้าหมายนะเวลานี้นะฝั่งคุณเนี่ยขึ้น Knight of Swords นะฝั่งเขาขึ้น Knight of Wands นะคะความรู้สึกแต้วนะแต้วมองว่าเขามีความชอบคุณอยู่มากเลยทีเดียวนะคะเขาอยากจะ take action นะแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดเขายังไม่ได้เปิดเผยในเรื่องราวหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะให้คุณได้รับรู้นะคะคุณฝั่งคุณเนี่ยเปิดเผยมากนะเขาอาจจะคือคุณอ่ะอาจจะดึงดูดเขาด้วยความมั่นใจในตัวเองสูงของคุณเนี่ยคุณเห็นไหมนะเดอะเมจิเชียนนะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้รอบรู้อ่ะเป็นคนเก่งคนนึงแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคุณอาจเขาอาจจะดึงดูดเข้ามาเพราะว่ามองเห็นคุณเป็นแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงเก่งคนนึงหรือเป็นผู้ชายที่เก่งคนนึงประมาณเนี้ยนะคะแต่เขาเองกลับเป็นคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะในหลายๆเรื่องนะให้คุณได้รับรู้นะอันนี้คือสิ่งที่เต้ารู้สึกนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีส่วนที่ยังไม่เทียบเท่ากันกับคุณก็ได้นะอันนี้เป็นไปได้นะในอีกกรณีนึงหรือว่าอันนี้ด้วยมันเป็น Seven of Swords เนี่ยเต้าแนะนำว่าให้คุณลองตรวจสอบนะคะภูมิหลังของคนคนนี้ให้ดีๆนะนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาโสดมานานเท่าไหร่แล้วนะให้คุณตรวจสอบแบบว่าพวกโซเชียลมีเดียหรืออะไรถ้าทำได้นะคะในกรณีนี้นะลองดูนะคะเพราะว่า Seven of Swords อ่ะถ้าพูดกันตามตรงคือไพ่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ Seven of Swords นะคะมันมีเรื่องราวที่คุณจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเขาก่อนนะที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะต้องมองว่าแบบนี้นะแล้ว The Tower เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะเรื่องราวที่คุณได้รับรู้อะไรแบบนี้นะคะให้เคลียร์ให้ชัดเจนซะก่อนซึ่งตัวคุณอ่ะเคลียร์อยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะแต่มองว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะ take action นะอยากจะเข้ามาหาถ้าในกรณีที่คุณอยู่ห่างกันนะคะเขามีการคิดการวางแผนว่าจะเดินทางมาหานะคะถ้าบางคนอย่างอยู่คนละจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่คนละภาคหรือบางคนอยู่คนละประเทศเลยอะไรแบบนี้นะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะวางแผนในเรื่องของการเดินทางมาหานะหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะเดินทางมาหานะถ้าในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายนะคะคุณผู้ชายต้องมาหาเนาะนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยในออฟซอนในฝั่งของคุณเนี่ยต้องมองว่าคุณอยากได้ความชัดเจนที่มากขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเพราะว่าคือคุณอ่ะถือดาบทั้ง2ใบเลยนะคะเนี่ย Knight of Swords Queen of Swords นะอยากได้ความชัดเจนอ่ะในความสัมพันธ์หรือความชัดเจนในตัวเขาก็ได้นะว่าเขายังมีเรื่องราวอะไรที่ยังไม่ได้บอกคุณหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบคุณควรจะต้องรู้เกี่ยวกับเขาที่เป็นพื้นฐานนะก่อนที่จะเรา2คนจะมาลงหลักปักฐานหรือว่ามีคอมมิตเมนต์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคุณยังรู้สึกว่ามันมีหลายๆเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับเขาอะไรแบบเนี้ยนะคุณต้องการความชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะนำมาซึ่งความชัดเจนให้กับคุณนะเต้ารู้สึกอย่างนี้จากพลังงานไพ่นะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะในเร็วๆนี้นะคะ Ace of Wands ขึ้นอันนี้ในฝั่งคุณนะแล้วก็ Seven of Pentacles ส่วนฝั่งเขาเนี่ยเป็น Eight of Wands แล้วก็ Queen of Pentacles นะคะถ้ามองว่าเขาอ่ะมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะสำหรับเขาเนี่ย Queen of Pentacles เขามองคุณดีมากนะคะอย่างที่ต้องรู้สึกไปว่าคุณที่เข้ามาเลือกกองเนี้ยนะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในพลังงานที่ดีกว่าฝั่งตรงข้ามของคุณในที่นี้คืออาจจะหมายรวมถึงทุกๆเรื่องนะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานหรือว่าภาษีสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าเขาอาจจะเงินเดือนน้อยกว่าคุณอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วพอเขามารู้ว่าคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าโดยเฉพาะถ้ายิ่งเขาเป็นผู้ชายเขาอาจจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันยิ่งเปิดเผยไม่ได้อะมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเปิดเผยตอนนี้เกี่ยวกับตัวเขาอะเขายังอาจจะรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณหรืออะไรแบบนี้นึกออกไหมเพราะเขามองคุณเป็น Queen of Pentacles อะนะคะดังนั้นก็อันนี้ถ้าในกรณีเนี้ยต้องแนะนำว่าให้เวลาเขาหน่อยนะคะถ้าในกรณีที่คุณรู้ความจริงแล้วนะว่าสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขามันคืออะไรนะคะแล้วถ้าคุณโอเคกับเขาเนาะมีแพชชั่นต่อกันแล้วก็คุยกันแบบว่าดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่ามีแพชชั่นต่อกันแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปต่อได้ก็ให้คุณเนี่ยให้เวลาเขานะคะบางทีคือต้องมีความรู้สึกว่าฝั่งคุณอ่ะค่อนข้างจะตั้งดาบใส่เขาในที่นี้ก็คือคุณอาจจะดุหรือว่าคุณอาจจะคาดคั้นหรือว่าเอาความชัดเจนแบบว่าบางทีในจุดที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณ นะถ้าคุณรอได้ก็ได้นะคะแต่ถ้าบางคนไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้อาจจะมี2กรณีนะแล้วแต่นะคะสิ่งที่ต้องเห็นถัดมาก็คือนะเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณและเขาจะได้เดินทางร่วมกันนะเดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็มีการไปเดทกันนะคะเดินทางร่วมกันแล้วความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะตัวคุณเองก็อยากจะเริ่มต้นกับเขาเหมือนกันนะเริ่มต้นในจุดที่มีแพชชั่นด้วยนะคะเริ่มต้นแบบเหมือนเรียนรู้กันใหม่อ่ะอะไรประมาณนั้นนะเรียนรู้กันใหม่นะคะทำความรู้จักกันใหม่นะคะแล้วก็นั่นแหละมีเกณฑ์จะได้ทำแบบนั้นนะคะถ้าคุณคาดหวังนะคะแล้วก็เอราวอนขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าความสัมพันธ์จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันในเรื่องของความมั่นคงนะคะของความสัมพันธ์มากขึ้นถ้าในกรณีที่คุณอยู่ห่างกันก็มันอาจจะมีการเซตเวลาอะไรเงี้ยนะว่าจะมาเจอกันอะไรยังไงนะคะประมาณนี้หรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของความมั่นคงถึงขั้นมีคอมมิตเมนต์อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเต้าดูจากลักษณะเนี่ยเขามองคุณอ่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วเขาอยากจะออฟเฟอร์บางอย่างให้แต่ว่าเต้ามีความรู้สึกลึกๆว่าเหมือนเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ามีบางเรื่องที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณเนี่ยที่เต้าบอกไปนะอันนี้เป็นไพ่คำแนะนำนะ Ten of Pentacles อันนี้บ่งบอกว่าให้คุณลองคุยกันในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตนะคะ Ten of Pentacles คือจุดสุดท้ายอ่ะของการมีชีวิตคู่นั่นก็คือการแต่งงานการมีครอบครัวอะไรเงี้ยลองไปถึงจุดนั้นดูนะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันต่อกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดอย่างไรนะคะมันจะทำให้บางทีมันจะแบ็กกลับมาทำให้คุณได้รู้ว่าวิธีคิดของเขาเป็นยังไงนะเขาก็จะได้รู้วิธีคิดของคุณเป็นยังไงนะเราอยากที่จะมีชีวิตคู่ไหมเราอยากแต่งงานไหมเราอยากมีลูกไหมนะก็จะได้แบบแลกเปลี่ยนกันนะลองไปลองดูว่าคุณสองคนอะมองเห็นจุดสุดท้ายอะด้วยกันเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะให้ทบทวนประมาณนี้อันนี้เป็นคำแนะนำนะที่จะทำให้คุณได้คำตอบมากยิ่งขึ้นว่าคนคนนี้ใช่หรือว่าไม่ใช่สำหรับคุณนะคะEight of Cups นะอันนี้เป็นไพ่บทสรุปนะคะอย่างที่เต้าบอกไปนะมันจะมีบางท่านนะที่สุดท้ายแล้วถ้าคุณรอไม่ได้คุณรู้สึกว่าคนนี้น่าจะไปต่อได้น่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้นะแต่ว่ามันจะมีบางคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยู่ในจุดที่เขาอาจจะยังพัฒนาตัวเองได้ไม่เทียบเท่าคุณหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากันกับคุณอ่ะคุณจะรอเขาได้ไหมในการที่เขาพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำแบบบางสิ่งบางอย่างให้มันมั่นคงอ่ะเพื่อคุณอะไรแบบนี้นะคะจะมีบางกรณีที่บางคนรอได้แต่ว่าหลายกรณีที่อาจจะรอไม่ได้นะเพราะว่าไพ่เอทออฟคัพส์ขึ้นมานะมันมีการเดินออกนะคะจากความสัมพันธ์หรือว่าเขาเรียกว่าแยกย้ายกันในจุดที่แบบว่าไปเติบโตซึ่งต่างคนต่างไปเติบโตนะอันนี้มันจะมีเกณฑ์กรณีแบบนี้นะเพราะว่าไพ่นี้ก็ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะI hope that you can forgive me one day นะคะฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยฉันในวันหนึ่งนะนั่นแปลว่าเรื่องราวเดอะทาวเวอร์ที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆนะคะที่แบบคุณอาจจะมีคอนฟลิกต์กันบางอย่างนะทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ลงรอยกันนะ
ทําให้บางคู่บางกรณีอาจจะเดินออกจากกันไปแล้วก็ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้คุณแบบอยากให้คุณให้อภัยเขาในวันหนึ่งนะคะแล้วก็บางครั้งฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดเกี่ยวกับคุณอะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะก็ยังคงคิดถึงกันอยู่นะอันนี้คือเป็นข้อความที่คุณอาจจะบอกเขาก็ได้หรือเขาอาจจะบอกคุณก็ได้นะคะลองดูนะแล้วก็ถัดมาเป็น the timing just wasn't right for us นะคะอันนี้ไพ่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่สำหรับเราตอนนี้อะไรประมาณนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับใบเนี้ย Eight of Cups อะสุดท้ายก็อาจจะเดินออกจากกันไปนะปล่อยกันและกันไปนะเพราะว่าต่างคนต่างยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะการพูดคุยกันในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ได้เลยว่าคนนี้ใช่หรือว่าไม่ใช่อะไรแบบนี้นะมันก็จะง่ายในการที่จะเดินออกหรือว่า move on นะคะ It was my fault but I blame you นะคะมันเป็นความผิดของฉันนะแต่ว่าฉันโทษคุณฮะอันนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะเป็นฝั่งเขาบอกคุณก็ได้หรือคุณบอกเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีความไม่เข้าใจกันหรือคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างที่มันจะต้องแก้ไขนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะแก้ไขแล้วสุดท้ายบทสรุปอ่ะคุณจะสรุปได้ว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันและกันไปปล่อยกันและกันไปนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยออกมาว่าแยกย้ายนะดังนั้นก็ลองดูนะคะอันนี้ไม่ได้แปลว่าจะเกิดแบบนี้ทุกคู่นะถ้าบางคู่ที่โอเคอ่ะเข้ามาพูดคุยกันได้นะแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่เนี่ยออกมาดีทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยนะในที่นี้ก็คืออาจจะได้รับคอมมิตเมนต์นะคะเป็นแฟนกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในระดับที่สูงขึ้นนะหรือบางคู่อาจจะเดินออกจากกันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้ไพ่คำแนะนำบอกว่า attraction นะคะคู่ของคุณเนี่ยมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันสูงนะคะดังนั้นก็ให้ลองใช้สิ่งเนี้ยนะคะในการมองหาสิ่งดีๆของคนที่เราชอบอะฝ่ายตรงข้ามอะว่าเราชอบอะไรในตัวเขานะคะแรงดึงดูดนี้จะช่วยได้แล้วก็ let your friends help you นะคะอันนี้ให้เพื่อนช่วยนะคะนั่นแปลว่าคู่ของคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นองค์ประกอบเพื่อนอาจจะแนะนำคุณให้รู้จักกันไหมนะคะหรือว่าอาจจะคุณอาจจะอยู่ในวงสังคมเดียวกันอะไรก็ได้นะอาจจะมีเพื่อนคุณที่รู้จักคุณทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะให้เพื่อนช่วยนะลองดูในกรณีที่มีนะคะแล้วก็ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของไพ่ใบนี้นะคะ trust บอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณยอมรับนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัตินะคุณต้องยอมรับในสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัตินะก็คือมีความเชื่อนะในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ใบถัดมานะคะ transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะความสัมพันธ์ของคุณกับอีกคนหนึ่งนะคะกำลังจะถึงช่วงของการที่เขาเรียกว่าลึกซึ้งนะคะดังนั้นก็คุณจะต้องอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ transform เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนะต้องขอหาคำแปลนิดนึงนะความสัมพันธ์ของคุณกับอีกคนนะกำลังจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะความรักเอาชนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้นะคะอันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำสำหรับคุณนะก็คนที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลหรือชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้นะมีราศีอื่นขึ้นมาไหมนะคะไม่มีนะมีเท่านี้นะคะก็ประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกองแรกนะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะสำหรับสถานะรอรักเก่ากลับคืนนะรอรักเก่าในที่นี้ก็คืออาจจะหมายถึงอาจจะไม่ได้แค่คนที่เคยเป็นแฟนเป็นคู่เป็นสามีภรรยาแล้วก็เลิกราแล้วก็กลับมาคืนดีนะอาจจะหมายถึงคนคุยก็ได้นะคะอาจจะยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์เนาะคนคุยแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาแบบนี้ก็ได้นะคะได้ในทุกๆกรณีเลยนะคะเป็นหัวข้อรอรักกลับคืนนะคะเรามาดูกันนะคะคนที่เลือกไพ่โรสนะคะ Romance is in the air นะคะเรามาเริ่มกันเลยต้องชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วเรียบร้อยนะเพื่อย่นระยะเวลานะคะคลิปนี้มันจะยาวนานมากๆเลยนะคะเรามาดูกันเลยเปิดให้แบบละเอียดเลยนะคะ
ต้องจะแบ่งเป็นฝั่งนี้ของคุณแล้วก็ฝั่งนู้นของเขานะคะพลังงานของคุณกันก่อนนะ two of swords นะคะ two of swords ขอเล็งก่อนนะคิดว่าขึ้นไปข้างบนสักหน่อย Ace of Wands นะคะ Ace of Wands ขึ้นไปได้อีกนะคะขึ้นไปได้อีก The Devil The Devil Ace of Pentacles นะคะAce of Pentacles Ace of Cups ค่ะว้าวคุณคะทำไมมันมี Ace ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะ Seven of Swords Seven of Swords ทีนี้มาดูฝั่งของเขากันบ้างนะคะตัวเขาเป็น Knight of Wands นะคะ Knight of Wandsหลุดไปหรือยังถ้าคิดว่าจะหลุดกรอบกล้องไปแล้วนะ Two of Swords นะคะ Two of Swords The Hierophant The Hierophant Ace of Wands Ace of Wands นะคะว้าวเอสวอนก็มาฝั่งคุณก็มีนะแล้วก็ถัดมานะคะ Seven of Swords อุ๊ยแปลกมากนะคะไพ่ขึ้นมาเหมือนกันด้วยอ่ะสองฝั่งนะเป็น Seven of Swords เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ Page of Swords นะคะโอ้ไพ่ดาบขึ้นเยอะเลยนะคะนี่เรามาดูกันนะคะคุณและเขามีโอกาสจะได้กลับมาไหมนะเมื่อไหร่นะคะ Knight of Swords นะคะนี่คือตัวคุณต้องการคิดว่าต้องจะวางไว้ตรงไหนวางไว้ข้างบนแล้วกันฝั่งเขานะคะ The Star นะคะ The Star เลยกล้องไปหรือยังใกล้แล้วนะเกิดเลยกล้องไปแล้วนะคะKnight of Swords นะคะ Queen of Cups นะคะ The Chariot The Chariot คือไพ่สรุปโอเค I don't react when people mention you นะคะ I wish I could take back my words นะคะI am becoming a better person. I bury myself in work to forget you. นะคะต้องคิดว่าต้องจะเปิดไพ่คำแนะนำนะจาก Romance Angel ต้องลืมนะคะขอสองใบนะคะ Romance Angel นะให้คู่นี้หน่อยนะคะเขาจะได้กลับคืนมาไหมเนี่ยนะคะ Finances and Career นะคะExpress your love นะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะในส่วนของรอรักเก่ากลับคืนมานะคะเรามาดูกันนะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพลังงานของตัวคุณนะคะตัวคุณเนี่ยได้ไพ่ Two of Swords นะส่วนตัวเขาเนี่ยได้ Knight of Wands นะคะต้องมองว่าฝั่งของตัวคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้คุณอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะคะของชีวิตเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้หรือเป็นในเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวก็ได้นะทัวร์ซ้อมเป็นพลังงานของการลังเลโลเลนะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะยังหาทางออกไม่ได้ยังคิดอยู่นะอยู่ในระหว่างทางแยกของชีวิตนะในเรื่องราวบางอย่างนะคะประมาณนี้เหมือนคุณมีความคิดนะในการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างบางทีเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักนะแต่ว่าการที่คุณมาดูคลิปนี้นั่นแปลว่าคุณอาจจะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนรักเก่านะโดย
เกิดขึ้นมาเป็นความรักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเอสวอนเนี่ยเป็นพลังงานของการที่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วนะอยากออกจากภาวะของความลังเลโลเลไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้นี้แล้วนะคะประมาณนี้ในส่วนของความรู้สึกของคุณเนี่ยที่มีต่อเขาเนี่ย The Devil ขึ้นนะแล้ว Ace of Pentacles ขึ้นนะต้องลืมบอกไปนะคะว่าพลังงานเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้นะคะแต่ว่าต้องจะอ่านเป็นฝั่งเนี้ยเป็นพลังงานของตัวคุณเป็นหลักฝั่งนี้เป็นของเขานะแต่สามารถสลับกันได้100%นะ The Devil ขึ้นมาเนี่ย Ace of Pentacles ขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยต้องมองว่าคุณรู้สึกว่าคือคุณมีแพชชั่นต่อเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะ The Devil ขึ้นมามันเป็นความหลงใหลนะคะความหลงใหลความแบบมีแพชชั่นน่ะแบบอันนี้จะเป็นในกรณีของบางทีอาจจะเป็นความรักที่มันค่อนข้างที่จะแบบเฟลิร์ตกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะถูกอกถูกใจมีแพชชั่นต่อกันมากๆก็ได้นะคะอาจจะเคยแบบยึดติดกันมาก่อนในอดีตในที่นี้ก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่ติดแฟนมากๆก็ได้นะคะหรือเขาติดคุณมากๆก็ได้นะในช่วงก่อนหน้านี้อะไรแบบเนี้ย The Devil เป็นพลังงานของการยึดติดนะหรือว่าจริงๆ The Devil อาจจะเป็นในลักษณะของความหลงใหลนะความหลงใหลได้ปลื้มนะในรูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคคุณมากๆอ่ะคนคนนี้นะแล้วก็ The Devil อาจจะหมายรวมถึงว่าคุณและเขาอาจจะมีบางอย่างร่วมกันก็ได้ในแง่ของเรื่องของทางกายก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องทําร่วมกันอยู่อ่ะประมาณนั้นที่มันยังเป็นโซ่ตรวนที่ยังผูกคุณและเขาเอาไว้ทําให้ยังออกจากจุดนี้ไม่ได้หรือว่ายังออกไม่ได้100%อ่ะอันนี้คือพูดเป็นในเชิงของอย่างเช่นมีทรัพย์สินหรือบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมีหนี้สินที่ต้องใช้ร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นกรณีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ The Devil นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะออกมาเป็นกรณีไหนนะคุณมีความรู้สึกต่อเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกของความมั่นคงแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเป็นคู่กันเหมือนเดิมนะคะ Ace of Pentacles ในการเริ่มต้นใหม่นะคะในจุดที่ดีขึ้นนะการมาคุยนะปรึกษาหารือกันในส่วนของทําให้เรื่องราวมันชัดเจนหรือว่าลงเอยไปในทิศทางที่ดีนะคุณยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้นะเอาเป็นว่านะคะในส่วนของอดีตเนี่ยฝั่งเขามาดูกันที่ฝั่งเขานะฝั่งเขานะณเวลานี้นะคะนายออฟวอนด์ขึ้นนะเขาค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะดูเหมือนว่าเขาจะเดินทางเยอะนะในช่วงเวลานี้นะถ้าเขาทํางานที่เป็นเซลล์หรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่ต้องเดินทางนะคะเป็นพลังงานของคนที่เดินทางเยอะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่อาจจะอยู่ห่างกันกับคุณก็ได้นะคะอาจจะอยู่ห่างกันมากๆแล้วก็ต้องเดินทางมาไกลอ่ะเพื่อที่จะมาเจอกันประมาณนี้นะคะเขาค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของงานหรือว่ามีเรื่องใหม่ๆในชีวิตให้คิดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่พลังงานเขาคล้ายกันกับคุณตรงที่ว่ามันขึ้น2 of Swords ขึ้นนะแต่คนถึงแม้ว่าจะคนละตำแหน่งกันก็เถอะนะ2 of Swords ขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะคะที่มีความสําคัญกับชีวิตเนาะแต่ว่ายังหาทางออกไม่ได้ยังอยู่ในจุดของการโลเลยังตัดสินใจไม่ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของคุณด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะส่วนคุณก็อาจจะมีเรื่องของเขาด้วยเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะคือต้องมีความรู้สึกว่าคุณสองคนยังมีภาระผูกพันบางอย่างนะคะอาจจะเป็นทางวัตถุอะนะอย่างที่ได้บอกว่ามีหนี้สินร่วมกันหรือสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนมันตัดขาดแต่มันยังตัดขาดได้ไม่100%อะก็เลยเห็นน้ำหนักของคุณสองคนอ่ะอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ร่วมกันนะมีการเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างร่วมกันอะไรแบบเนี้ยคือความรู้สึกอ่ะยังมีอยู่นะคะยังอยากกลับมานะคะเพราะว่าเห็นไพ่ของการเริ่มต้นในฝั่งของทั้งคุณและเขาทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ย Ace of Pentacles ในฝั่งคุณแล้วก็ Ace of Wands ในฝั่งเขานะเขาเองก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเช่นเดียวกันนะอยากจะทบทวนความรู้สึกนะว่าเรารักกันตรงไหนเราชอบกันตรงไหนนะคะมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าฝั่งของเขาอ่ะต้องมองว่าเขาค่อนข้างที่จะปลงกับความสัมพันธ์เนี้ยใช้คำนี้นะ Hierophant ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าเขาแบ่งรับแบ่งสู้ในความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างจะปลงแล้วก็ทำใจได้แล้วในส่วนหนึ่งแต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าสานสัมพันธ์ใหม่หรือว่ามาเคลียร์ใจกันใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่อาจจะยังเป็นจุดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไงนะในเรื่องของการที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายรวมถึงเรื่องของคุณเรื่องเดียวก็ได้อาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องเห็นพลังงานประมาณนี้นะคะยังอยากกลับมากันอยู่นะเลยนะคะทั้งสองคนนะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของอดีตนะความขัดแย้งนะที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ในอดีตฝั่งของคุณเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปมปัญหานะหรือว่าสิ่งที่คุณทํากับเขาไว้ในอดีตก็ได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เขาทํากับคุณไว้หรือว่าเรื่องราวปมในอดีตนะนะAce of Cups ขึ้นในฝั่งของคุณกับ Seven of Swords เนี่ยโตแล้วขึ้นเหมือนกันด้วยนะฝั่งของเขาจะเป็น Seven of Swords เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็ Page of Swords อ่ะต้องมองว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์คุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาก่อนนะคะเพราะว่า Ace of Cups ขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่นะเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีคุณอาจจะคุยกันในเรื่องของคอมมิตเมนต์หรือว่าคุยกันในเรื่องของการวางแผนแต่งงานไปแล้วด้วยซ้ํานะหรือว่าการวางแผนครอบครัวหรือการวางแผนในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะไรแบบนี้นะ Ace of Cups เป็นพลังงานของการที่สมหวังในความรักอ่ะประมาณนี้นะคะน่าจะเคยคุยหรือว่าวางแผนอนาคตร่วมกันมาก่อนแล้วอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยนะคะ Seven of Swords ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเหมือนตัวคุณและเขาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้กันและกันรับรู้อันนี้กรณีแรกที่เราเห็นจาก Seven of Swords นะมันเป็นการปิดบังซึ่งกันและกันในบางเรื่องบางราวนะที่คนเป็นคู่กันแล้วไม่ได้บอกกันอ่ะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วคุณไม่ได้บอกหรือถ้าเป็นในกรณีของ Worst Case ที่แย่ที่สุดของ Seven of Swords ก็คือต่างคนต่างมีคนอื่นนะคะอันนี้คือเป็นไปได้กรณีที่หนักที่สุดนะเพราะมันขึ้นทั้งฝั่งคุณและเขานั่นแปลว่าอาจจะเป็นที่ฝั่งเขาก็ได้หรือฝั่งคุณก็ได้นะที่เป็นตัวปัญหาที่ทําให้พอคุณรู้ความจริงปุ๊บก็ทําให้ต่างคนต่างแยกย้ายอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของปัญหาที่เป็นเพดออฟซ้อนเนี่ยปัญหาจุกจิกอะของคนมีคู่อะคนที่แบบว่าลิ้นกับฟันอะอะไรประมาณนั้นนะคะถกเถียงกันอะไรแบบนี้นะแล้วก็จากปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะก็ทำให้กลายเป็นโกโก้คันช์ระเบิดออกมากลายเป็นโกโก้คันช์อะไรแบบนั้นนะปัญหาจุกจิกที่มันอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการแก้ไขมันนะคะแล้วสุดท้ายแล้วมันสะสมหมักหมมมาอะไรแบบนี้นะต้องเห็นพลังงานประมาณนี้นะที่เป็นตัวปัญหาของคุณไม่อยากขยี้เยอะนะคะแต่ว่าทีเนี้ยแล้วยังไงต่อนะคะอันนี้อาจจะเป็นปมปัญหาที่ทำให้คุณเดินแยกจากกันออกไปนะคะแล้วทีเนี้ยต้องถามไพ่ต่อว่าคุณมีโอกาสจะได้กลับมาไหมเมื่อไหร่นะคะไพ่ออกมาเป็น Knight of Swords นะฝั่งคุณนะคะอันนี้คือเป็นตัวคุณนะแล้วก็ฝั่งเขาจะเป็น The Star นะคะแล้วก็ไพ่ของเหตุการณ์ขึ้นมาเป็น Knight of Swords นะคะแล้วก็ Queen of Cups นะคะแล้วก็ The Chariot นะคะฝั่งของคุณเนี่ยเป็น Knight of Swords นะต้องมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสายลุยอะคนที่เข้ามาเลือกกองเนี่ยนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นสายลุยยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเป็นสายลุยอะเป็นผู้หญิงสายลุยนะเหมือนคุณผู้ชายฝั่งนั้นอะเขาจะเป็นคนที่มีความนุ่มนวลอะนะคะถ้าในกรณีที่ฝั่งนี้เป็นคุณนะฝั่งนี้เป็นเขานะเขาจะนุ่มนวลกว่าคุณนะแล้วก็เหมือนเป็นฟีลของคนที่ประนีประนอมมากกว่าแต่คุณจะเป็นสายไฟอะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องการแบบพูดตรงๆว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าฝั่งเขาอาจจะเอ้ยค่อยๆอธิบายอ้อมอ้อมไปอ้อมมาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคุณแบบฉะเลยตรงๆนะดังนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะถ้าเวลาที่มาพูดคุยกันหาทางออกในความสัมพันธ์หรือว่าเคลียร์กันอะไรแบบเนี้ยนะคะต้องใจเย็นให้มากๆโดยเฉพาะฝั่งคุณนะคุณถือดาบมาใส่เลยนะคะหรือว่าในอีกกรณีนึงอาจจะหมายถึงว่าฝั่งเขาอ่ะเป็นคนที่ประนีประนอมใช่ไหมแต่ว่าฝั่งคุณอ่ะเหมือนคุณค่อนข้างจะ take action เยอะอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วก็เหมือนทำอะไรค่อนข้างที่จะช้าหมายถึงว่าพอจะมาคุยกันพูดคุยเคลียร์ใจกันอะไรเงี้ยแบบก็ช้าอยู่นั่นแหละไม่มาสักทีอ่ะกลายเป็นคุณสายลุยนะคะคุณเริ่มเปิดก่อนเลย เปิดก่อนนะนั่นแหละเป็นประมาณเนี้ยนะแล้วก็มันเหมือนกับการ take action อาจจะอยู่ที่ฝั่งคุณซะเยอะนะคะแล้วต้องมองว่าคุณค่อนข้างคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าต้องเห็นแบบทั้ง The Devil ทั้งเห็นทั้ง Ace of Pentacles คุณยังมี passion กับเขาอยู่เยอะนะคะส่วนตัวเขาค่อนข้างโปร่งอะไปในฝั่งของการโปร่งแต่ก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะดังนั้นพลังงานของการ take action เลยตกมาที่คุณค่อนข้างจะเยอะนะนั่นแปลว่าคุณมีความคาดหวังที่จะอยากจะได้คนคนนี้กลับคืนมาอยู่ในชีวิตคุณนะนะคะดังนั้นคุณก็เลยอะฉันไม่รอละฉันก็ take action เลยแล้วกันนะคะประมาณเนี้ยนะคะฝั่งเขามันจะเป็นฝั่งที่รออยู่เฉยๆนะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนประนีประนอมมากแล้วเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นนะคะดังนั้น
ขอให้คุณใจเย็นลงนิดนึงนะฝั่งเนี้ยคุณถือดาบเยอะเหลือเกินนะคะขอให้คุณใจเย็นลงนิดนึงในการพูดคุยนะคะแล้วก็ลองแบบมองหาข้อดีในตัวกันและกันอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะอย่าพยายามเบลมในส่วนที่ผิดนะสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วก็เป็นอดีตไปนะคะเราต่างคนต่างก็มีความผิดที่เท่าเทียมกันซึ่งกันและกันแหละมันไม่มีใครผิดหรือถูกมากกว่าใครนะความสัมพันธ์มันจะต้องหาจุดตรงกลางให้เจอนะคะอย่าเบลมกันในความสัมพันธ์นะต่างคนต่างก็ต้องปรับกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะคะต้องเห็นพลังงานของ Knight of Swords เนี่ยพลังงานของฝั่งคุณค่อนข้างจะคาดหวังในตัวเขาเยอะนะคะให้ละวางลงความคาดหวังลงนะหรือว่าละวางความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทําให้คุณผิดหวังเอาง่ายๆนะเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้นะสุดท้ายแล้วคุณให้คุณทําในสิ่งที่คุณต้องทําอ่ะให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าอยากที่จะกลับมาคืนดีกันจริงๆก็ต้องเข้าใจกันและกันให้มากขึ้นนะคะเดอะแชรอตมันเป็นไพ่ของการที่คนสองคนจะต้องมาปรับความเข้าใจกันในจุดที่ว่าคุณสองคนอ่ะยังมองเห็นเป้าหมายร่วมกันเป็นเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยใช่ออกเป็นคุณลองต้องลองทบทวนเป้าหมายอะค่ะซึ่งกันและกันอ่ะในความของคนที่เป็นคู่กันนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณยังมีเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วมันเหมือนกันอ่ะนั่นแปลว่าเป้าหมายเดียวกันมันก็เดินจับมือไปด้วยกันได้ถูกไหมแต่ถ้ามันกลายเป็นคนละเป้าหมายแล้วนะนั่นก็แปลว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แล้วสำหรับคนคนนี้นะคะดังนั้นให้ระวังความคาดหวังลงแล้วก็มองในจุดของความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะในการพูดคุยกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นก็ finances and career ขึ้นนั่นแปลว่าปัญหาของคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็การเงินก็ได้นะคะที่เป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้นะคะก็ต้องแก้กันไปเนาะอันนี้เป็นส่วนของบุคคลนะคะexpress your love เนี่ยนั่นแปลว่าคือต้องจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณอะต้องเห็นพลังงานของความเป็นดาบค่อนข้างจะเยอะเนาะในอดีตนะคะมันอาจจะเคยหวานมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าพอนานๆไปคุณอาจจะลืมไปนะอาจจะเป็นความเคยชินในการปฏิบัติต่อคนรักของคุณนะคะดังนั้นให้พยายามแสดงความรู้สึกหรือว่าความรักต่อกันให้มากขึ้นนะคะใส่ความอ่อนโยนลงในความสัมพันธ์ดูบ้างนะมันจะทำให้ความสัมพันธ์กลับมาดีได้นะคะแล้วก็ทีนี้สี่ใบนี้อยากบอกอะไรอันนี้เป็นข้อความที่คุณและเขาบอกกันนะคะอันนี้ต้าจะไม่ได้แบบบอกว่าเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคุณคิดเอาเองนะแล้วแต่คู่ของคุณนะใบแรกบอกว่า I don't react when people mention you นะคะฉันไม่ตอบรับนะฉันไม่ตอบรับเวลาที่มีคนพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงคุณนะฉันไม่มี react เวลาที่แบบมีคนพูดถึงคุณเหมือนกับพยายามข่มใจเอาไว้อะไรประมาณนี้นะนั่นแปลว่าคุณและเขาอาจจะมีคนรู้จักกันก็ได้นะหมายถึงว่ามีอยู่ในสังคมเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วพอแบบเขาพูดถึงคุณก็มีคนพูดถึงเขาอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไม่สนใจแล้วพอฝั่งเขามีคนพูดถึงคุณแล้วเขาได้ยินเขาอาจจะไม่สนใจพยายามจะไม่สนใจอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆคือเป็นการข่มใจเอาไว้นะ I wish I could take back my words นะคะอันนี้คือฉันอยากที่จะเอาคำพูดที่แบบไม่โอเคอ่ะกลับมาอะไรแบบนี้นะเหมือนกับคืนคำอ่ะพูดแล้วคืนคำอ่ะอยากจะคืนคำพูดนั้นกลับมาอะไรแบบนี้นะคะนั่นแปลว่าความขัดแย้งของคุณสองคนมันอาจจะเป็นในเรื่องของคำพูดก็ได้นะนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังคำพูดนะอย่างที่เต้าบอกนะคะพยายามถนอมน้ำใจกันให้มากๆนะคะ I am becoming a better person นะฉันกำลังจะกลายเป็นคนที่ดีกว่านะคะนั่นแปลว่าต่างคนต่างก็แยกย้ายแล้วก็ไปทำตัวเองให้ดีขึ้นนะเรียนรู้ความสัมพันธ์นะว่ามันสอนอะไรคนนะเพื่อที่จะกลับมาแล้วก็กลายเป็นคนใหม่นะคะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเนาะ I bury myself in work to forget you นะคะฉันหมกมุ่นตัวเองอะไปในเรื่องของการทำงานเพื่อให้ลืมคุณนะอันนี้คือเป็นวิธีการในการลืมนะอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือว่าฝั่งเขาก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าใครคาดหวังในเรื่องของการที่กลับมาคืนดีก็ขอให้ได้คืนดีนะคะตามนั้นนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้กลับมาคืนดีกันให้คุณไปดูในส่วนของคนโสดนะคุณอาจจะเลือกกองใหม่ก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวกองที่1นะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะกองนี้นะ Heart Love Deep Affection and Caring นะสำหรับคุณคนโสดนะคะ
จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะกับความรักของคุณนะคุณคนโสดนะในช่วงของปี2566นะหรือ2023เต้าชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อย่นระยะเวลานะเรามาเริ่มเปิดกันเลยพลังงานของคุณคนโสดนะว้าว Eight of Cups นะคะพลังงานของการเดินออกจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือเรื่องบางเรื่องนะคะการโฟกัสเป้าหมายของคุณคืออะไร The World ว้าวดีจังค่ะมีเป้าหมายคนมีเป้าหมายในชีวิตนะจ๊ะสัตว์อดีตนะคะ Six of Wands นะคะ Six of Wands คนหรือเหตุการณ์ที่จะเข้ามานะ The Chariot The Hermit Page of Swords นะคะ Page of Swords Eight of Wands นะคะ Eight of Wands นะคะบทสรุป Queen of Pentacles Queen of Pentacles รู้สึกว่าจะหลุดกรอบไปแล้วนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรอู้ very soon นะคะ very soon นะคะเร็วๆนี้นะจ๊ะปุ๊บปั๊บรับโชคนะจ๊ะคนโสด romantic feeling นะคะเร็วๆนี้จะมี romantic feeling นะจ๊ะคนโสดกองสองThis could be the one ฮะ This could be the one ฮะคุณคนโสดนะคะที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะ Sagittarius นะคะหรือเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้เช่นเดียวกันสองราศีนะคะมีอะไรอีกนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวคนโสดนะที่เลือกกองที่2นะคะเรามาดูกันนะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะกับความรักของคุณนะคะในปี2566นะคะก็เรามาเริ่มที่พลังงานของตัวคุณคนโสดนะคะคุณได้ Eight of Cups นะคะต้องมองว่าในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลานี้เลยก็ได้นะใครบางคนนะชาวคนโสดคุณอาจจะเพิ่งออกจากนะสิ่งเก่าๆเดิมๆหรือว่าละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับชีวิตคุณนะ Eight of Cups ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการละทิ้งหรือว่าเดินออกจากจุดๆเดิมนะคะจุดที่คุณมองว่ามันไม่ใช่สำหรับชีวิตคุณแล้วนะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่หรือออกจากงานเดิมมาหรือว่าบางคนเป็นในเรื่องของความรักนะเพิ่งออกจากความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะหรือว่าบางคนเป็นความรักที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะคุณเดินออกมาได้สำเร็จนะตอนนี้เป็นเวลาที่คุณมุ่งเข้าสู่ชีวิตใหม่นะหนทางใหม่ของชีวิตนะคะ The world เป็นเป้าหมายของคุณนะเป็นสิ่งที่คุณคิดนะเป็นสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสอยู่นะเวลานี้อันนี้คือทิศทางที่คุณกำลังเดินไปก็คือ The world นะคะ The world เป็นทิศทางของความก้าวหน้าความสำเร็จเนาะการมีชีวิตใหม่นะคะบางคนวางแผนในเรื่องของชีวิตที่เป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะมีแผนในเรื่องของการทำงานอยากจะไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะหรือว่ามีความอินเตอร์สิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ได้นะหรือบางคนมีแผนถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะมีแผนที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์นะได้เจอนะสำหรับคุณคนโสดนะมีเกณฑ์อาจจะได้เจอชาวต่างชาติต่างภาษานะเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องงานก็ได้หรือว่าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีความเขาเรียกว่ามีทิศทางใหม่ๆที่คุณกำลังจะมุ่งไปต้องมองว่าเป็นทิศทางที่ดีมากๆนะคะเป้าหมายของคุณที่คุณอยากจะโฟกัสอยากจะบรรลุตอนนี้นะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ย Six of Wands ขึ้นนะมองว่านะคะคุณอาจจะเพิ่งประสบความสำเร็จในเรื่องราวบางอย่างมาต้องมองว่าเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะบางคนอาจจะเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอยู่ในจุดที่ดีของการทำงานอะอยู่ในจุดที่ผู้คนยอมรับนะคะอยู่ในจุดที่คุณทำผลงานได้ดีจนกระทั่งแบบได้รับคำชื่นชมหรือแม้กระทั่งการได้รับออฟเฟอร์ตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆอะไรแบบนี้หรือได้รับรางวัลหรืออะไรบางอย่างตามรูปภาพเลยนะคะหรือบางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้นะคะแล้วก็
เหมือนคุณมีชื่อเสียงโด่งดังในทิศทางหรือเส้นทางที่คุณกําลังอยู่กําลังทําในช่วงเวลาเนี้ยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะดําเนินมาจนถึงช่วงเวลาเนี้ยแล้วก็ถึงเวลาของการมองหาเป้าหมายใหม่ๆของชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ The Charlotte ขึ้นมา The Hermit ขึ้นมานะ Page of Swords ขึ้นมาแล้วก็ Eight of Wands นะคะถ้าถามถึงในเชิงของความรักเพราะว่าเราอ่านเป็นเชิงของความรักเนาะจะบอกว่าต้องเห็นพลังงานของความรักที่เบาบางมากๆนะคะคนที่เลือกกองเนี้ยคุณคนโสดคุณเหมือนค่อนข้างโฟกัสกับในเรื่องของการทำงานหรือว่าเป้าหมายชีวิตของตัวคุณเองอะที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักความรักอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักในชีวิตของคุณอะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆอย่างที่เต้าบอก The World ขึ้นมาเนี่ยบางคนกำลังเขาเรียกว่าชัดเจนกับตัวเองว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเดินไปในทิศทางไหนชีวิตกำลังอยู่ในช่วงของการต่อสู้แล้วก็เดินไปในทิศทางหรือว่าเส้นทางใหม่ๆนะกำลังวางกลยุทธ์วางเป้าหมายทำนู่นทำนี่นะให้มันชัดเจนกับชีวิตนะประมาณนี้นะบางคนอาจจะได้อยู่ในจุดของการที่ปลีกวิเวกนะแล้วก็เหมือนศึกษาหาความรู้บางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะในช่วงเวลานี้เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าคุณค่อนข้างที่จะรักสันโดษแล้วก็หวงแหนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะแบบสิ่งที่เป็นตัวคุณนะคะแบบหวงแหนในส่วนของแบบเขาเรียกว่าอะไรขอบเขตในตัวคุณอะไรแบบนี้นะยังไม่ค่อยอยากที่จะแบ่งปันเวลาให้กับใครหรือยังไม่อยากพบปะพบเจอใครนะเฮอร์มิตเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ได้อยากที่จะมีคู่ในช่วงเวลานี้นะเอาเป็นว่านะคะเหมือนกับหมกมุ่นคุณคิดอยู่กับตัวเองแล้วก็วางแผนกับตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีประมาณนี้นะคะทําเป้าหมายของตัวเองที่อยากที่จะทําเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้มองหาใครอย่างจริงจังเข้ามาในชีวิตนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงที่คุณเข้ามาเลือกกองนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นพลังงานของคนที่อยู่เป็นโสดแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะยังไม่ได้มองหาใครใหม่ๆนะหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคุณอาจจะได้พบเจอกับผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงทางด้านฐานะการเงินนะคะแล้วก็การงานที่มั่นคงด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะได้เจอคนลักษณะนี้เพราะว่าคุยแล้วเพนทาเคิลขึ้นมานะคะประมาณนี้นะแล้วก็Page of Swords ขึ้นมากับ Eight of Wands ต้องมองว่าใครบางคนคุณจะได้รับข่าวนะคะในเรื่องของการงานหรือความรักก็ดีนะคะอาจจะเป็นข่าวที่เข้ามาแบบปุบปับฉับพลันนะเป็นข่าวดีนะคะบางคนจะได้รับข่าวในแง่ของความเจริญก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าบางคนคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากคนทางไกลก็ได้ในเรื่องของความรักข่าวสารเนี้ยอาจจะทำให้คุณต้องเดินทางก็ได้นะคะเอราวอนเป็นพลังงานของการเดินทางก็ได้หรือการได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วคุณอาจจะต้องเดินทางไปในที่ไกลๆนะหรือว่าคุณอาจจะได้พบเจอโอกาสในเรื่องของความรักในที่ไกลๆนะระหว่างการเดินทางก็ได้นะคะประมาณนี้มันจะไม่ใช่พลังงานของการหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็จะได้เจอความรักอะไม่ใช่นะคะพลังงานจะเป็นลักษณะของการที่เดินทางแล้วถึงจะได้เจอนะถ้าคุณอยู่กับที่มันจะเป็นลักษณะของการที่คุณเหมือนค้นหาหรือว่าศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วก็อยู่คนเดียวใช้เวลาอยู่คนเดียวแบบเฮอร์มิตอะประมาณนี้อยู่นิ่งๆ นะคะแต่พอเดินทางปุ๊บถึงจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะคะในชีวิตประมาณนี้เพจรอบซอสขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสในเป้าหมายตัวเองแล้วก็เหมือนมั่นใจในตัวเองอะแล้วก็มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากจะทำอะไรอะไรแบบนี้นะคะเราไม่ค่อยวอกแวกนะคะแล้วก็เหมือนลึกๆแล้วคือมีความดื้อในตัวเองอยู่สูงประมาณนึงนะคะที่อยากที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะดังนั้นก็เลยค่อนข้างจะโฟกัสกับชีวิตตัวเองนิดนึงนะแล้วก็ไม่ได้แบบวอกแวกไปไหนหรือว่าอยากที่จะพบเจอใครนะคะมันเป็นพลังงานของความมั่นใจที่เต้าสัมผัสได้อะที่อยากจะทำให้ชีวิตมันเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะที่เต้าเห็นนะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเป็นอย่างมากคุณเอาเพนทาเคิลขึ้นมาเป็นไพ่สรุปของคุณนะคุณเอาเพนทาเคิลจะคือไพ่ของผู้หญิงนะที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินอย่างที่เต้าบอกไปนะคะบางคนที่ปรารถนาในเรื่องของสมมติปีนี้คุณมีเป้าหมายในเรื่องของการที่อยาก
ที่จะเป็นเจ้านายตัวเองก็ดีหรือว่าอยากที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงินก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมีเงินมีทองใช้แบบที่ไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ต้องนับเงินในบัญชีต่อไปคุณมีเกณฑ์จะได้รับสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในฐานะในเรื่องของความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตของคุณนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะรอรับไว้เลยนะคะมันเป็นแต่ว่าคุณโฟกัสที่เป้าหมายได้ดีมากๆอะค่ะแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับนะถึงแม้คือเรื่องรักมันเป็นเรื่องรองอะจากพลังงานของคุณนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเชื่อเถอะถ้าคุณทำตัวให้ดีอะนะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตในเส้นทางของคุณอะรับรองว่ามันจะมีคนที่เป็นคนที่คุณภาพอะเข้ามาอยู่เคียงคู่คุณอยู่แล้วนะคะพอเราพัฒนาตัวเองถึงจุดที่ดีที่สุดแล้วปุ๊บอะคุณก็จะได้รับคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะคนที่เข้ามาเลือกคนนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีตุลนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือเป็นราศีใดก็ได้ไม่ผิดนะคะมีราศีกันด้วยแล้วก็มีราศีกรกฎขึ้นมาด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ very soon บอกว่านะคุณอาจจะได้เจอนะเนี่ยอย่างที่ต้าบอกว่าพลังงานของการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันหรือการได้รับข่าวสารบางอย่างบางคนอาจจะได้รับข่าวจากคนทางไกลนะคนที่คุณอาจจะรอคอยก็ได้นะคะอย่างเช่นคนที่คุณเคยคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะห่างหายกันไปอาจจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงได้รับข่าวสารจากคนทางไกลหรือว่าคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะเวรซูนนะคะเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่นะเร็วๆนี้นะคะที่คุณจะมีโรแมนติกฟีลลิ่งด้วยนะหรือว่ามีความรู้สึกในเรื่องของความรักความมุ้งมิ้งความโรแมนติกนะคะใครบางคนที่อาจจะโสดมานานหรือว่าแต่ต้องเห็นพลังงานของคนที่ออกเพิ่งออกจากความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีโรแมนติกฟีลลิ่งอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ล้างรามานานนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะให้คุณแบบเปิดใจนะเพราะว่าคนที่คุณมองหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคู่ของคุณคนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในเช็คลิสต์ของคุณก็ได้เขาอาจจะแบบอยู่แบบนอกเช็คลิสต์ก็ได้แต่ว่าให้คุณเปิดใจมองหานะคะให้คุณเปิดใจรับเขาแล้วก็เรียนรู้นะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้ทีนี้ต้องขอเสียงท้ายให้คุณก็แล้วกันนะว่านะคะขอเสียงท้ายให้คุณก็แล้วกันว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณจะได้เจอนะคะอุ้ยมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเนี่ยประมาณเดือนไหนนะคะของปี2566นะคะประมาณเดือนไหนของปี2566นะคะอุ้ยออกมาแล้วนะ January ก็คือเดือนนี้ละสิว่าเขาบอกว่า very soon ไงเขาบอก very soon นะคะเนี่ยก็คือมีเกณฑ์จะได้เจอเร็วๆนี้ก็อาจจะเป็นเดือนนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้ลงในเดือนมกราคมนะคะขออีกหนึ่งใบและจุลายนะคะเดือนกรกฎาคมปี2566นะก็ช่วง2เดือนที่คุณอาจจะได้เจอความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ลองดูนะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเรามาดูกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ heart love deep affection and caring นะคะเต้าชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเต้าจะเปิดในฝั่งพลังงานของตัวคุณกันก่อนนะฝั่งพลังงานของคุณจะเป็นฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาจะเป็นพลังงานของเขานะแล้วก็พลังงานเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้เลย 100% นะคะก็ลองฟังดูก่อนนะคะประมาณนี้อ่ะตัวคุณนะคะใบแรกเลยคือตัวคุณ Temperance ว้าวนะคะพลังงานของคุณเป็น Temperance ใบที่2นะคะความคิดของคุณการโฟกัสเป้าหมายของคุณนะ King of Swords นะคะเดี๋ยวนะต้องขอเล็งนิดหน่อยนะโอเคนะคะคิดว่าได้น่าจะได้นะแล้วก็อดีตนะคะ Six of Cups นะคะ Six of Cups
เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ The Lovers นะคะว้าว The Lovers มาแล้วนะจ๊ะ Date นะคะว้าวทีนี้เรามาดูฝั่งเขากันบ้างนะพลังงานของเขานะคะเอ้ยไม่ใช่ฝั่งเขายังเป็นฝั่งคุณอยู่คำแนะนำนะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะ Three of Wands นะคะคำแนะนำไว้ตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างนะ The Moon ขึ้นมาเลยนะคะ The Moon นะคะขอเล็งนิดนึงนะว่าหลุดกล้องไปหรือยังนะแล้วก็ความคิดของเขานะคะการโฟกัสเป้าหมาย Nine of Wands Nine of Wands นะคะอดีตของเขา not free of pentacles นะคะอดีตที่ผ่านมาโอเคแล้วก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ Knight of Wands นะคะจากทางฝั่งของเขา Knight of Wands นะคะ Four of Cups นะคะ Four of Cups นะคะโอเคทีนี้บทสรุปของความสัมพันธ์นี้ว้าว Six of Cups นะคะ Six of Cups ขึ้นแล้วไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไร Children นะคะ Children and calling in your soulmate calling in your soulmate นะคะแล้วก็ให้หัวใจนะ trust ขึ้นมาอีกแล้วนะ trust แล้วก็อีกใบหนึ่งนะ reflection นะ reflection เดี๋ยวไว้อ่านให้ฟังตอนท้ายนะแล้วก็ไพ่สำหรับ the hidden truth oracle นะคะอยากจะบอกอะไรนะอันนี้จะเป็นข้อความนะที่คุณและเขาตอบโต้กันอะนะคะอันนี้คือคุณไปคิดเอาเองนะว่าอันนี้เป็นข้อความของคุณหรือว่าของเขานะ I am grateful for the spiritual lesson I feel you even though we are apart I look for you everywhere นะคะและนะ I bury myself in work to forget you นะคะก็รู้สึกว่าต้องจะลืมเปิดไพ่ลัคนาราศีลัคนาราศีนะคะของคนที่เข้ามารับชมรับฟังกองนี้นะหรือแม้กระทั่งคู่กรณีของคุณนะคะเป็นราศีอะไรนะสุ่มออกมา2ราศีอ๋อเจมินายนะกลับหัวนะเอริสกับเจมินายก็คือราศีมิถุนนะแล้วก็ราศีเมษนะคะขออนุญาตจัดไพ่สักเล็กน้อยนะคะโอเคนะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงรอบนอกนะคะที่เป็นเสียงน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่บ้านอื่นหรือว่ามีเสียงรถราอะไรก็ตามนะขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้เงียบที่สุดเท่าที่ต้องจะทำได้แล้วนะคะก็โอเคเรามาดูกันนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคุณนะคะอย่างที่ต้องบอกไปแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่เป็นคู่กรณีของคุณนะพลังงานสามารถที่จะสลับกันได้ 100% เลยนะคะก็เรามาเริ่มกันคนที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนหรือราศีเมษก็ได้นะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ราศีที่เห็นถัดมาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะหรือว่าราศีธนูนะโอ้ยราศีขึ้นมาเยอะมากราศีมิถุนขึ้นมาซ้ำอีกแล้วนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะประมาณนี้หรือเป็นราศีใดก็ได้เช่นเดียวกันนะพลังงานของฝั่งคุณนะเรามาดูในเชิงของความสัมพันธ์กันนะฝั่งคุณเนี่ยได้ไพ่ Temperance นะคะแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยได้ไพ่ The Moon นะต้องมองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะบางคนบางท่านอาจจะคุยกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วเนาะแล้วก็
มันเป็นสถานะแบบเนี้ยมานานแล้วนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนฝั่งคุณเนี่ยแลดูว่าอยากจะเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะทําให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะ temperance เป็นฝั่งคุณนะคะส่วนฝั่งเขาอะ the moon ขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าเขามีความค่อนข้างที่จะคิดเยอะในความสัมพันธ์นี้อยู่นะอ๋อเหมือนกับค่อนข้างจะกังวลค่อนข้างจะลังเลหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะเอาตรงๆของไพ่เดอะมูนอ่ะมันแปลความได้ประมาณนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่ชัดเจนด้วยหรือเปล่าเนาะมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะเพราะตัวไพ่เขาเองก็ยังไม่เคลียร์สักเท่าไหร่เดอะมูนมันเป็นไพ่ของความแบบหม่นๆน่ะความเทาๆความยังไม่ชัดความยังไม่รู้แน่ใจในตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะแต่ฝั่งคุณน่ะมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงเต็มที่มากๆแล้วนะสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเรามาดูในส่วนของอดีตนะส่วนอดีตฝั่งคุณเนี่ยได้ Six of Cups นะคะแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยได้ Three of Pentacles ก็แอบรู้สึกว่ามันเหมือนมีการพูดคุยกันมาแล้วประมาณนึงหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนหรือความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนความรู้สึกแต้วนะลักษณะหน้าไพ่เนี่ยคุณได้ Six of Cups เนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณค่อนข้างที่จะปลื้มคนคนนี้มากๆอ่ะSix of Cups เป็นไพ่พลังงานของความอบอุ่นในความสัมพันธ์นะการเขาเรียกว่าเจอคนถูกใจหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเห็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เลือกกองเนี้ยนะคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็มาเป็นคนคุยกันแล้วก็เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเลยก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่แต่ว่ายังอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือเป็นคนรักเก่าที่กลับมาคุยกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ประมาณนี้นะที่ต้องเห็นนะSix of Cupsเนี่ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขอ่ะแล้วก็เติมเต็มอ่ะนะคะในความรู้สึกของคุณนะส่วนฝั่งของเขาอ่ะต้องมองว่าคือคุณและเขาอาจจะเคยคุยกันถึงเป้าหมายชีวิตแรงบันดาลใจที่มีร่วมกันหรือคุยเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเป็นความชัดเจนของชีวิตไหมอย่างเช่นการวางแผนอนาคตร่วมกันหรืออะไรบางอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่สามเหรียญมันเป็นไพ่ลักษณะของการพูดคุยมีเป้าหมายร่วมกันการพูดเหมือนพูดคุยหารือหรือว่าแลกเปลี่ยนบางอย่างซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเหมือนทำความรู้จักกันให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเกิดที่ฝั่งเขานั่นแปลว่าเหมือนเขาค่อนข้างที่จะคิดในเรื่องของเหตุและผลน่ะเป็นหลักใหญ่ใจความนะฝั่งนี้นะคะในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยไพ่เพราะว่าไพ่ถ้วยเนี่ยไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ไพ่ถ้วยเนี่ยมันขึ้นฝั่งของคุณนะดังนั้นต้องเลยแอบมีความรู้สึกว่าฝั่งคุณน่ะอาจจะมีความรู้สึกกับเขามากกว่าที่เขารู้สึกกับคุณนะอันนี้ต้องรู้สึกจากพลังงานหน้าไพ่นะคะทีนี้ในส่วนของความคิดคุณแล้วก็ความคิดเขานะความคิดคุณเนี่ยเป็น King of Swords นะคุณค่อนข้างจะต้องการความชัดเจนมากๆในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันยังคลุมเครืออยู่นะคือคุณชัดเจนเลยว่าเหมือนความรู้สึกเต้านะคือคุณอะไม่เสียใจอะว่าไม่ว่าเขาจะตอบอะไรยังไงหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นในรูปแบบไหนอ่ะไม่เสียใจแต่คุณต้องการความชัดเจนอ่ะต้องมีความรู้สึกแบบนั้นนะส่วนฝั่งเขาอ่ะเป็นฝั่งของความที่ยังลังเลโลเลไม่มั่นใจแต่ก็แบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยนะคะเหมือนเขาอ่ะมีความค่อนข้างที่จะอาจจะขี้หึงขี้หวงหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะอันนี้ต้องแอบเห็นนิสัยของเขานะแล้วก็อาจจะขี้กังวลถ้าคุณสองคนอยู่ห่างกันเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างเป็นคนขี้หึงนะคะมันเป็นไพ่ของความกังวลที่เทไปหาเขาค่อนข้างจะเยอะเนาะนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างของคุณที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อาจจะทำให้เขากังวลใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เหมือนทำให้ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะมันยังไม่มันมีความไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะประมาณนี้มันเหมือนกับว่าเขาใช้ความอดทนอยู่ประมาณนึงในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ไม่มั่นใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะก้าวไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของความอดทนนะการใช้ความอดทนหรือว่าการความขี้หึงความขี้หวงประมาณนี้ก็ได้นะความอดทนในความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะความรู้สึกเต้านะถ้าความสัมพันธ์ที่มันต้องใช้ความอดทนในระดับสูงนะมันอาจจะเป็นความที่รู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้อยู่ลึกๆไหมหรือว่าอะไรแบบนี้นะมันมีบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่ได้เคลียร์กันให้ชัดเจนไหมนะคะประมาณนี้ตั้งคำถามไว้ประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของอนาคตอันใกล้นะที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะฝั่งคุณเนี่ยขึ้น The Lovers นะแล้วก็ Death นะคะฝั่งเขาเนี่ยขึ้น Knight of Wands แล้วก็ Four of Cups นะคะ
น่าสนใจมากนะเต้าแอบรู้สึกว่านะถ้าคุณอยู่ห่างกันนะคะมีแนวโน้มที่จะมีการเดินทางมาเจอกันนะเพื่อพูดคุยให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะมันมีพลังงานของการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากฝั่งเขานะคะฝั่งเขาเนี่ยเป็น Knight of Wands นะพลังงานของการเดินทางแต่จริงๆคือฝั่งคุณก็ได้เพราะว่าฝั่งคุณก็ขึ้น Temperance เหมือนกันนะความสัมพันธ์นี้อาจจะไปมาอยู่นะในช่วงเวลานี้ก็ได้นะเท่าที่เต้ารู้สึกนะคะก็คือถ้าในกรณีที่ยังไม่เคยเจอกันเลยนะคุณจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะแต่ถ้าคุณเคยเจอกันแล้วมันก็จะเป็นลักษณะการไปๆมาๆของความสัมพันธ์หรือว่าถ้ามันมีการแบบมีคอมมิตเมนต์อ่ะก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไปๆมาๆนั่นแหละนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเห็นถัดมาคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะพอคุณได้เจอกันปุ๊บเนี่ยต้องแอบรู้สึกว่ามันจะมีการเฟิร์สกันเนาะแล้วก็แบบว่า the lovers ขึ้นในฝั่งของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนนี้คือคนที่ใช่อ่ะมันเป็นไพ่ฝั่งคุณอ่ะฝั่งคุณค่อนข้างจะอินเลิฟมากๆนะนะคะเต้ารู้สึกแบบนั้นนะแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยอาจจะมีการทบทวนบางอย่างเกิดขึ้นนะ Four of Cups ขึ้นนะคะนั่นแปลว่าคือเขาอ่ะเป็นคนที่เลือกเยอะประมาณนึงนะต้องบอกไว้ก่อนนะ Four of Cups ขึ้นมานั่นแปลว่าไม่ได้พอใจอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็เหมือนค่อนอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีตัวเลือกเยอะหรือเลือกเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะได้หมดเลยนะคะเพราะต้องเห็นพลังงานฝั่งของเขาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอะแต่ว่าฝั่งคุณอะมันมีแพชชั่นค่อนข้างที่จะเยอะนะเต้ารู้สึกแบบนี้เนาะพลังงานสลับกันได้นะคะบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เต้าเห็นถัดมาก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะคะฝั่งคุณเนี่ยอาจจะมีนะตัวเลือกเข้ามานะคะในระหว่างที่คุยกับคนนี้อยู่อันนี้เป็นไปได้เพราะว่า The Lovers เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการมีตัวเลือกเข้ามาในระหว่างนี้ก็ได้ทําให้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครอะไรประมาณเนี้ยนะเดทขึ้นมามันหมายถึงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การจบสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพื่อเริ่มต้นความรักที่ชัดเจนกับคนคนนี้ก็ได้หรือการจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้ก็ได้เพื่อเริ่มต้นกับคนที่เข้ามาอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ Lovers เป็นไพ่ของทางเลือกที่มันอยู่ฝั่งคุณนั่นแปลว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเลือกดังนั้นก็ลองดูนะแล้วแต่คุณนะคะลองชั่งใจดูนะอันนี้แบบไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะยังไม่ได้คบกันนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองอยู่แล้วเขาก็เช่นกันนะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเช่นเดียวกันนะคะลองดูนะลองดูนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเห็นถัดมานะคะ children ขึ้นเนี่ยอันนี้แปลว่าไม่ใครไม่คุณก็เขาอาจจะมีตัวแปรในเรื่องของลูกเด็กอะไรเงี้ยนะเขาอาจจะเป็นพ่อม่ายหรือเปล่าเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายใหม่นะมีลูกติดนะคะหรือตัวฝั่งคุณเองก็ได้นะคะที่เด็กจะมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการตัดสินใจในความรักของคุณกับเขานะประมาณนี้นะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องบอกว่าอีกกรณีหนึ่งคือเป็นคนรักเก่าเลยเคยมีแบบsomething บางอย่างมาร่วมกันแล้วก็อาจจะมีลูกด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงแต่ว่าอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีลูกของคุณอ่ะเป็นจุดในการตัดสินใจก็ได้ลูกของคุณทั้งสองคนอะไรเงี้ยในกรณีที่แบบว่าเคยมี somethingร่วมกันมาแล้วเป็นคนรักเก่ามาเนาะเพราะจากที่เต้าเห็นไพ่หกถ้วยเนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้อีกเคสนึงเนาะแล้วก็สิ่งที่เต้ามองเห็นถัดมาก็คือคำแนะนำนะสำหรับคุณนะคะก็สำหรับคุณแหละเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มาฟังด้วยนะสำหรับคุณก็คือมันขึ้นไพ่ Tree of Wands Tree of Wands เนี่ยบอกว่าเหมือนคุณสองคนจะต้องจับเข่าคุยอะแล้วก็ทบทวนกันว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะแล้วมันเป็นเป้าหมายที่มันเป็นเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่านะคุณมองเห็นการพัฒนาของชีวิตเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าคุณมีเป้าหมายเหมือนกันหรือเปล่าเพราะถ้าเหมือนกันมันสามารถที่จะจับมือเดินต่อไปด้วยกันได้นะคะประมาณนี้หรือว่า Trio Bond จะเป็นไพ่คำแนะนำของคุณอาจจะบอกว่าแนะนำให้คุณลองเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันดูเนาะมันจะช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรให้คุณรู้จักกันมากขึ้นถ้าในกรณีที่คุณอาจจะเหมือนกับเพิ่งรู้จักกันแล้วก็คุยกันมาสักพักแล้วเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้นะคะก็แนะนำให้ลองเดินทางร่วมกันดูอย่างเช่นแบบทำอะไรเดินป่าแคมปิ้งหรืออะไรอย่างนี้ไปเที่ยวอะไรสักอย่างนะแบบเหมือนใช้เวลาร่วมกันจากการท่องเที่ยวเดินทางนะจะทำให้ได้รู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นนะคะอันนี้คือคำแนะนำเนาะแล้วก็ไพ่บทสรุปเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากนะ Six of Cups นะคะใบนี้นะนั่นแปลว่ามีเกณฑ์ที่
คุณจะได้มีคอมมิตเมนต์ร่วมกันนะแต่มันเป็นกรณีของคนที่คุณอาจจะรู้จักกันมาอยู่แล้วนะเพราะมันเป็น Six of Cups แต่ว่าอันนี้ Six of Cups อาจจะหมายถึงว่าคนในอดีตชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเคยกับคนคนนี้มากๆนะแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่จะต้องมาอยู่ร่วมกับคุณจริงๆอ่ะเหมือนทําบุญมาร่วมกันนะคะสุดท้ายมันก็จะได้ลงเอยกันนั่นแหละนะคะสุดท้ายมันก็อยู่ที่คุณสองคนเปิดใจให้กันและกันมากแค่ไหนแล้วก็อยากที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกันไหมมีเป้าหมายร่วมกันไหมนะประมาณนี้นะคะคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคุณก็คือ calling in your soulmate นะใบนี้บอกว่านะถ้าใครยังไม่แน่ใจนะต้องไม่รู้ว่าพลังงานฝั่งคุณเป็นฝั่งไหนนะถ้าเป็นฝั่งเนี้ยคุณค่อนข้างมีแพชชั่นแล้วก็ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์มากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาแต่ถ้าคุณอยู่ฝั่งนี้นะคุณยังมีความแบบลังเลโลเลไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้อยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนจะเป็นคนที่ใช่แต่เอ๊ะใช่จริงหรือเปล่าอาจจะรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะ The Moon เนี่ยมันหมายถึงความไม่เคลียร์ความไม่ชัดเจนนะดังนั้นไพ่เลยแนะนำว่าให้คุณลองเรียกหานะsoulmate ของคุณดูนะลองอธิษฐานจิตเรียกหานะว่าsoulmate ตัวจริงของคุณอยู่ที่ไหนนะขอให้ soulmate ตัวจริงเข้ามาในชีวิตประมาณเนี้ยนะคะแล้วคุณจะได้เจอแล้วบางทีอาจจะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ใช่อ่ะเขาจะถูกแบบเขาเรียกว่าออกไปจากชีวิตคุณอ่ะอย่างรวดเร็วนะถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานนะลองดูนะคะวิธีการมีใช้ได้ผลเสมอนะบอกเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันหลังใบนี้นะคะ trust บอกอะไรนะคะ trust บอกว่า transformation occurs through acceptance once you accept the current situation it will automatically transform นะคะTrust ก็คือความเชื่อนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับอะยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็ใบนี้นะ reflection นะคะ give each other some space at the moment trust and have faith that all will work out for the best นะคะ reflection ก็คือการสะท้อนกลับเหมือนกับอยากให้คุณต่างคนต่างให้สเปซซึ่งกันและกันในการที่จะไปคิดทบทวนดูนะว่าเราต่างคนต่างเป็นคนที่ใช่ของกันและกันไหมนะแล้วก็ถ้าคุณตั้งอยู่บนความเชื่อความศรัทธานะทุกอย่างมันก็จะเวิร์กแล้วมันก็จะออกมาแบบดีที่สุดนะคะให้คุณเชื่อมั่นว่า all is well อ่ะทุกสิ่งจะออกมาอย่างดีที่สุดนะคะไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายกับคนคนนี้จะออกมาเป็นยังไงนะขอให้คุณเชื่อมั่นเสมอว่าสิ่งนั้นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะเท่านั้นเองนะคะสี่ใบนี้นะเป็นความรู้สึกนะคะที่คุณอาจจะบอกเขาแล้วเขาอาจจะบอกคุณก็ได้อันนี้คิดเอาเองนะแล้วแต่คู่นะคะใบแรก I am grateful for the spiritual lesson นะคะฉันรู้สึกดีใจที่เขาเรียกว่าอะไรนะดีใจสำหรับการที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับspiritual เดี๋ยวนะบทเรียนทางจิตวิญญาณนะฉันขอบคุณนะสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบที่2 I feel you even though we are apart นะคะฉันรู้สึกถึงคุณแม้ว่าเราจะห่างกันนะคะแล้วก็ใบที่3 I look for you everywhere นะคะฉันมองหาคุณทุกที่เลยนะคะอันนี้แอบน่ากลัวนิดหน่อยนะ I bury myself in work to forget you นะฉันหมกมุ่นอยู่กับงานเพื่อให้ลืมคุณนะคะโอ้โหเบอร์นั้นเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ความรู้สึกใครนะลองคิดเอาเองนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคู่นี้นะคะก็จำไว้นะคำที่เต้าบอกนะจากไพ่ใบนี้นะที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ย all is well นะทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดเสมอสำหรับคุณนะคะไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะกองที่2สำหรับสถานะรอรักเก่ากลับคืนนะคะก็สถานะนี้นะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแค่คนรักที่เคยเป็นคนรักกันจริงๆนะแล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็รอการกลับมานะคะแต่ว่าอันนี้ยังจะหมายถึงคนที่อาจจะเป็นแค่แบบคนคุยก็ได้เนาะเราอาจจะห่างหายกันไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณอยากจะให้เขากลับมาอะไรแบบนี้ก็สามารถดูอันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้ก็คือได้ทุกๆสถานะเลยว่าง่ายๆเนาะในกรณีของคนที่กำลังรอใครบางคนอยู่นะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเต้าชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะคะฮาร์ทนะคะเรามาดูกันนะคะ
ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเลยนะเป็นฝั่งพลังงานฝั่งนี้จะเป็นพลังงานของตัวคุณนะคะฝั่งนี้จะเป็นพลังงานของตัวเขานะคะพลังงานสามารถที่จะสลับกันได้เลย100%นะคุณอาจจะฟังก่อนนะคะแล้วพลังงานฝั่งนี้อาจจะกลายเป็นของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองดูเนาะทีนี้เรามาเริ่มกันนะที่พลังงานฝั่งคุณกันก่อนนะคะใบแรกเลยนะ Nine of Wands นะคะใบแรกเป็น Nine of Wands นะคะเดี๋ยวขอเล็งสักนิดหนึ่งนะคะใบที่2นะคะโฟกัสเป้าหมายของคุณตอนนี้ Nine of Swords นะคะ Nine of Swords หลุดกล้องไปยังนะคะใบที่3ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในตอนนี้นะคะ The Magician นะคะใบที่4นะคะ Nine of Swords นะคะ Nine of Swords อดีตนะคะที่สิ่งที่คุณเคยทำกับเขานะคะอดีตในความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่คุณเคยทำกับเขานะคะ The Star นะคะ The Star Six of Swords นะคะ Six of Swords หลุดไปหรือยังรู้สึกว่าจะหลุดไปนิดหน่อยนะต้องขออนุญาตขยับหลุดเฟรมกล้องไปนิดหน่อยนะคะขยับกันสดๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะเขาตอนนี้นะเป็นอย่างไร The Lovers นะคะThe Lovers ใบที่2นะคะความคิดของเขานะ Three of Wands นะคะ Three of Wands นะคะขอเล็งนิดนึงนะโอ้ได้อยู่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ Nine of Wands นะคะ Nine of Wands นะคะแล้วก็ The Tower นะคะ The Tower แล้วก็อดีตความขัดแย้งสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณนะ Page of Wands นะคะเพดาวอนส์นะคะและ It's of Pentacles นะ It's of Pentacles โอเคทีนี้สิ่งที่ต้องจะดูกันต่อก็คือมีโอกาสจะได้กลับมาไหมนะเมื่อไหร่นะคะอันนี้ถามคำถามจากไพ่นะตัวคุณนะ Eight of Cups นะคะตัวเขานะคะ The ChariotThe Chariot The World นะคะ The World และ Nine of Swords นะคะ Nine of Swords นะคะ Wow Libra นะคะ Libra ราศีตุลนะคะ Virgo ราศีกันนะคะข้อความนะ You were the best thing in my lifeI know that I crossed the line with you นะคะ It's time for me to heal now I want you โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต้องลืมไพ่สรุปนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สรุปไพ่สรุปว่าคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับมาไหมเมื่อไหร่นะคะคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับมาไหมเมื่อไหร่นะคะเพจ of Pentacles นะโอเคทีนี้ไพ่ Romance Angel อยากจะบอกอะไรขอ2ใบนะสำหรับคุณและเขานะคะไพ่ Romance Angel อยากจะบอกอะไรคะPay attention to the red flags นะคะโอเคและนะ Make the effort นะคะ Make the effort โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
คะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะในสถานะรอรักเก่ากลับคืนนะคะก็เราจะมาเริ่มอ่านพลังงานของคุณกันก็อย่างที่บอกว่าพลังงานสลับกันได้เลย 100% นะคะฝั่งของคุณเนี่ยจะเป็น Knight of Wands นะคะพลังงานของเขาเป็น The Lovers นะแบบแรกที่เปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยต้องแอบมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาคุยแล้วหรือว่ามีคนรักใหม่ไปแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้คือรอคนรักเก่ากลับคืนนี้อาจจะเป็นในกรณีที่บางคู่แบบคุณอาจจะขาดการติดต่อกันไปแล้วก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะยังรอเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะได้รู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับเขาที่คุณยังไม่รู้ในตอนนี้นะคะซึ่งมันขึ้นไพ่เดอะลัฟเวอร์สอันนี้มันแปลความได้ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ในกรณีนี้นะคะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในลักษณะของการมีทางเลือกบางอย่างเข้ามาในชีวิตก็ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกสถานการณ์บางอย่างในชีวิตก็ได้นะที่มีความสำคัญนะคะฝั่งของคุณเนี่ย Knight of Wands ขึ้นคุณดูโฟกัสกับในเรื่องของการทำงานเนาะหรือว่าคุณอาจจะเดินทางเยอะนะในช่วงเวลานี้เนี่ยไพ่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อ่ะน่าจะไปนู่นมานี่เยอะอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาตัวเองมาโฟกัสหันมามุ่งมั่นตั้งใจกับในเรื่องของการทำงานมากกว่านะตัวคุณนะก็เป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของโฟกัสนะของคุณตอนนี้นะคะแล้วก็ฝั่งของเขานะ Knight of Swords ขึ้นนะคุณค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายชัดเจนในการใช้ชีวิตมากนะบางทีอาจจะรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณกลับมาจัดการชีวิตของตัวเองใหม่เนาะโฟกัสในเรื่องของการทำงานการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองว่าจะเดินไปในทิศทางไหนแล้วก็มุ่งหน้าตั้งใจทำไปในทิศทางนั้นนะถ้าคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วคุณเป็นคุณผู้หญิงนะคุณเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆนะคะเป็นในออฟซอร์สเนี่ยนะพร้อมที่จะบุกตะลุยฝ่าฟันนะพร้อมไม่กลัวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาแม้จะต้องอยู่คนเดียวนะเวลานี้ก็ตามนะคะคุณแข็งแกร่งมากๆเลยนะในส่วนของเขาเนี่ยเขาก็เช่นเดียวกันนะไม่ต่างกันกับคุณนะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตนะเขาอาจจะวางแผนในเรื่องของงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินทางเยอะด้วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะฝั่งของเขานะคะเป็นประมาณนี้ที่ต้องเห็นทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะในส่วนของความรู้สึกนะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณเวลานี้ปัจจุบันนี้เลยนะคะฝั่งคุณเนี่ยได้ The Magician แล้วก็ Knight of Swords นะฝั่งเขาเนี่ยได้ Knight of Wands แล้วก็ The Tower นะคะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นแน่ๆเลยคุณและเขาเนี่ยต้องมีประเด็นในการห่างกันแน่นอนนะแล้วก็เป็นประเด็นที่บางทีอาจจะค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรนะ The Tower ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าเรื่องราวที่คุณแบบที่ทำให้คุณแยกต้องแยกจากกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดานะนะคะ The Tower ขึ้นมานั่นแปลว่ามันอาจจะเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับคุณและเขาด้วยนะต้องแอบรู้สึกแบบนั้นเพราะว่า Knight of Swords ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะทีนี้ในฝั่งของคุณเนี่ยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยเวลานี้นะคุณต้องแอบรู้สึกว่าคุณยังมีความรู้สึกลึกๆคือยังเฝ้าคิดถึงเขาอยู่อะยังแบบเมจิเชียนเป็นจริงๆเมจิเชียนมันเป็นพลังงานอารมณ์ของคนที่แบบว่าตกหลุมรักอะแบบตั้งแต่แรกเจอหรืออะไรแบบเนี้ยนะเป็นแบบรู้สึกว่าเจอคนนี้แล้วใจเต้นแรงหรือเจอคนนี้แล้วรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกเห็นอะไรประมาณนี้เลยนะเดอะเมจิเชียนนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกฝั่งคุณนะคะส่วนในฝั่งของเขาเนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ไหมนะมันเหมือนกับมันเป็นในเรื่องของปมปัญหาหรืออะไรบางอย่างนะในฝั่งของเขาเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะคิดเรื่องของคุณอยู่พอสมควรนะแต่ว่ามันเป็นในเชิงของการคิดในเรื่องของปัญหามากกว่านะคะมันไม่ได้เป็นฟีลลิ่งของความรู้สึกอะประมาณนั้นนะคะเขาอาจจะคิดถึงเกี่ยวกับปัญหาที่ขัดแย้งกับคุณอยู่นะเวลานี้อะไรแบบนี้นะคะที่มันยังไม่เคลียร์มันยังไม่ได้แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะต้องแอบรู้สึกว่าคู่นี้นะคุณและเขาเนี่ยอาจจะจบจากกันแบบในกรณีที่คุณอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ใจกันด้วยซ้ำอะแอบรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะมันไพ่ทาวเวอร์ยังผุดขึ้นมาในตัวเขาอยู่เลยนั่นแปลว่ามันอาจจะเพิ่งจบไหมนะอาจจะยังคุกรุ่นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าพูดคุยเพื่อเคลียร์อะไรแบบนี้นะเขาค่อนข้างที่จะอดทนมากๆในช่วงเวลานี้แล้วก็เหมือนพยายามที่จะไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองนะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะคบคนใหม่ไปแล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะฝั่งของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเช่นเดียวกันนะในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่ามันเหมือนความรู้สึกฝั่งคุณอ่ะค่อนข้างที่จะสุดอ่ะสุดในที่นี้ก็คือแบบ
รู้สึกดีแบบสุดๆเวลาที่เหมือนกับได้อยู่ด้วยกันหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณรู้สึกตกหลุมรักหรือว่ารู้สึกดีมากๆแต่ว่าพอห่างกันหรือว่าพอแบบแยกจากกันคุณก็รู้สึกแบบเฟลมากรู้สึกหน่อยมากอย่างเงี้ยแบบคือขึ้นสุดลงสุดอะเอาเป็นว่านะคะขึ้นสุดลงสุดเลยประมาณนั้นนะเลยแอบรู้สึกว่าคือคนคุณค่อนข้างจะมีแพชชั่นกับคนคนนี้ไหมนะคะประมาณเนี้ยนะที่เรารู้สึกจากเมจิเชียนนะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของอดีตนะแล้วก็อดีตที่เป็นปมปัญหาของคุณและเขาเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณเคยทํากับเขาในความสัมพันธ์ตอนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะแล้วก็สิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะในตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะเรามาดูความสัมพันธ์ในอดีตของพวกคุณกันนะขึ้นมาเป็น The Star แล้วก็ Six of Swords ฝั่งคุณนะแล้วก็ Page of Wands แล้วก็ Ace of Pentacles ฝั่งเขานะต้องแอบมองว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆความสัมพันธ์นึงเลยนะความรู้สึกเต้านะคะจากหน้าไพ่เนี่ย The Star แล้วก็ Page of Wands Ace of Pentacles เนี่ยมันเหมือนกับคุณมีความห่วงหาอาทรให้กันและกันมากๆอ่ะตอนที่คุณยังคบกันอยู่นะยังคุยกันอยู่นะมันมีความเข้ากันได้อ่ะมันมีความลงตัวในความสัมพันธ์เนาะมันมีการที่มองเห็นหนทางในการไปข้างหน้ามันเหมือนกับคนสองคนที่พูดภาษาเดียวกันมาเจอกันนะเอซัพเพนเขาอาจจะหมายถึงว่าคุณสองคนเนี่ยคุยกันในเรื่องเป้าหมายชีวิตที่คล้ายๆกันก็ได้คุณอาจจะมีแพชชั่นในการทําอะไรที่เหมือนกันก็ได้นะคะเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันอะไรแบบนี้หรือว่าบางทีคุณอาจจะมีการคิดในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นอะไรกันบางอย่างก็ได้นะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะหรือมีการร่วมหุ้นลงทุนอะไรบางอย่างกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ก่อนที่คุณจะแยกจากกันไปประมาณนี้ก็ได้นะคะมันมีพลังงานของการแบบทำอะไรบางอย่างร่วมกันมาเป็นในเชิงของความมั่นคงหรือว่าการมีแพชชั่นบางอย่างร่วมกันแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะต้องมองว่าแล้วมันก็มีความเข้ากันได้มีความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันประมาณนี้นะแต่ว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดนะซิกซอบซอยขึ้นนั่นแปลว่ามันมีการแยกจากนะคะแยกจากหมายถึงว่าตอนแรกแบบอาจจะคบกันคุยกันแล้วก็สักพักนึงก็เริ่มแยกจากหรือว่าตีตัวออกห่างด้วยเหตุผลบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างประมาณนี้นะคะคือถ้าไม่มีซิกซอบซอนเนี่ยไพ่ของการแยกจากเดินออกจากความสัมพันธ์นะไพ่สามใบเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากความสัมพันธ์หนึ่งเลยต้องบอกเลยนะแต่ว่าอันนี้คือซิกซอบซอนขึ้นมานี้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดถึงต้องแบบห่างกันไปอะไรประมาณนี้นะคะต้องเห็นประมาณนี้จากหน้าไพ่นะความสัมพันธ์คุณแบบดีมากนะคะก่อนหน้านี้เนาะนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามาดูกันในส่วนของคำถามเนาะคุณมีโอกาสจะได้กลับมาไหมนะเมื่อไหร่นะคะก็ขึ้นมาเป็นไพ่5ใบนี้เนาะเป็น Eight of Cups นะคะฝั่งคุณนะแล้วก็ The Chariot ฝั่งเขานะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ก็ขึ้น The World Nine of Swords แล้วก็บทสรุปจะเป็น Page of Pentacles นะแบบแรกนะตอนไพ่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยต้องแอบรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะได้กลับแต่ว่าเป็นในเชิงของการมาพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาหัวใจมากกว่าที่จะกลับมาแบบคืนดีลงเอยหรืออยู่ด้วยกันน่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าฝั่งเขาเนี่ยต้องแอบมีความรู้สึกเบาๆว่าเขาอาจจะมีคนคุยใหม่แล้วหรือว่ามีตัวเลือกอื่นเข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตของเขาแล้วนะประมาณนี้นะคะอาจจะคุยกันกับคุณเพื่ หาทางลงในความสัมพันธ์ถ้าในกรณีที่คุณสองคนอาจจะเคยแต่งงานกันนะเพราะว่าอันนี้คือรอรักเก่ากับคืนนี้มันอาจจะหมายถึงคุณเคยแต่งงานกันแล้วก็ได้นะแล้วก็อาจจะเคยมีแบบธุรกิจบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างร่วมกันอาจจะต้องมาตกลงการภายหลังหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เราเห็นพลังงานของเนี่ยเอรอบคับจากฝั่งคุณเนี่ยคือการเดินออกไปแล้วนะการเดินออกไปจากความสัมพันธ์การไปสู่แบบทิศทางใหม่ๆหนทางใหม่นะแล้วเดอะชาร์ลอตฝั่งเขาเนี่ยมันเป็นไพ่ของความรักที่มันต้องใช้ความอดทนมากแล้วก็การต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะมากอ่ะถ้าถามแต้วคือความรักมันจะไม่ได้ราบรื่นหมายถึงว่าถ้ากลับมาคบมาคุยกันนะแต่ว่า The World ขึ้นเนี่ยทำไมแต้วถึงไม่ตีความเป็นแบบลักษณะของการกลับมานะคะเพราะว่ามันมี Nine of Swords มาประกบแต้วเลยแอบรู้สึกว่าเอ๊ะมันครึ่งๆนะคะมันครึ่งๆแต้วเลยเซนส์มันบอกว่าอาจจะกลับมาแต่เป็นในเชิงของการมาพูดคุยทำความเข้าใจกันมากกว่ากับเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางลงในความสัมพันธ์ว่าจะออกมาประมาณไหนแต่ว่าความรู้สึกเต้าอ่ะคืออาจจะไม่ได้กลับมาคบกันแบบนั้นนะ The World มันเป็นไพ่ลักษณะของการที่
กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจประมาณนี้มากกว่านะต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะกับปมปัญหาเนี่ยก้าวดาบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะประมาณนี้ต้องมาเคลียร์ใจต่อกันนะเพจออฟเพนทาเคิลคือสุดท้ายเนี่ยต้องมองว่ามันจะออกมาดีนะไม่ว่าจะออกมาในสถานการณ์แบบไหนก็ตามถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้กลับมาคบมาคุยกันหรือว่ามามีความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเวิร์กกับคุณทั้งสองคนนะสถานการณ์สุดท้ายมันจะออกมาดีสำหรับคุณก็คือจะสามารถตกลงกันได้อย่างลงตัวหรือว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นคนรักกันก็สุดท้ายอาจจะได้กลับกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะต้องรู้สึกถึงไพ่เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะทีนี้ไพ่สองใบนี้บอกอะไรนะ pay attention to the red flags นะคะเนี่ยไพ่มันจริงๆขึ้นมาเตือนนะนะคะมันมีทรายหรือสัญญาณบางอย่างที่กำลังเตือนคุณอยู่นะก็ลองดูอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะเขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณก็ได้ว่าเขาอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้อยู่ในจุดของการที่จะคืนดีกันดีไหมอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะนะคะเหมือนไพ่ต้องการให้คุณตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเนาะก่อนที่จะกลับไปคบไปคุยหรือว่าไปคืนดีกันนะประมาณเนี้ยนะคะมันมีเรื่องราวที่คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะแล้วก็ make the effort นะถ้าคุณตรวจสอบแน่ใจมั่นใจแล้วนะคะเรารู้สึกว่าโอเคอะไรเงี้ยนะก็ make the effort นะคะก็คุณต้องลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นะต้องแอบรู้สึกว่ามันจะเป็นที่ฝั่งคุณอะนะมันจะเป็นที่ฝั่งคุณอะนะคะที่ต้องลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณยังต้องการที่จะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะอย่างที่เต้าบอกไปนะคะก็ลองดูอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่นะคะแต่สุดท้ายผลลัพธ์ไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายมันจะออกมาดีนะคะ all is well นะเพจ of pentacles ขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันจะออกมาดีนะคะทีนี้สี่ใบนี้บอกอะไรนะคะเรื่องบอกไปนะคะคุณและเขานะก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลหรือกันก็ได้นะคะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะสลับกันได้นะคะแล้วก็มีราศีอะไรอีกอาจจะเป็นราศีมิถุนได้นะคะแล้วก็ราศีกุมได้นะคะหมดแล้วไหมนะหมดแล้วนะคะอ๋อราศีกรกฎได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเป็นราศีใดก็ได้นะคะโอเคทีนี้4ใบนี้อยากจะบอกอะไรนะคะ you were the best thing in my life นะคะอันนี้จะเป็นคุณบอกเขาก็ได้หรือเขาบอกคุณก็ได้สลับกันได้หมดเลยอันนี้คิดเอาเองนะแล้วแต่แต่ละคู่นะคะ you were the best thing in my life นะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันนะคะ I know that I crossed the line with you นะอันนี้เป็นถ้าไม่มั่นใจสำนวนนี้มันเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบฉันรู้ว่าฉันข้ามเส้นคุณหรือเปล่าอะไรล้ำเส้นคุณอะไรประมาณนี้ไหมนะคะแล้วก็ it's time for me to heal now นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเยียวยานะต่างคนอาจจะต่างคนต่างต้องเยียวยานะแล้วก็สุดท้ายคือ I want you นะ I want you อันนี้ก็คือแล้วแต่นะจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ไม่ทราบนะคะต้องการนี้ต้องการในที่นี้ก็คือเรื่องอะไรนะคะก็ไม่ทราบได้นะคะอันนี้ก็ลองดูนะก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ถ้าใคร move on จากความสัมพันธ์นี้ได้เนาะก็เต้าแนะนำว่าให้คุณไปดูในช่องโหมดของคนโสดนะคุณอาจจะเลือกกองใหม่ก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะสำหรับสถานะคนโสดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของคุณกันก่อนนะคะใบแรกเลยพลังงานของคุณคนโสดลืมนะลืมจัดนะคะประมาณนี้นะคะพลังงานของคุณคนโสดใบแรกนะคะว้าว Four of Wands นะคะ Four of Wands นะคะพลังงานใบแรกก็ดีเลยนะคะใบที่2นะอันนี้คือพลังงานของคุณนะ Four Wands ชาวคนโสดนะคะการโฟกัสเป้าหมายของคุณณเวลานี้นะคะใบที่2คือ Four of Swords นะคะ Four of Swords คุณอยากพักผ่อนหรอใช่ไหมคุณคนโสดคะคุณอยากพักผ่อนใช่ไหมคะใบที่3อดีตที่ผ่านมานะคะ The Hierophant The Hierophant โอเคทีนี้เรื่องราวเหตุการณ์หรือคนที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะ King of Wands นะคะว้าว King of Wands ใบที่2 Six of Pentacles นะคะ
Six of Pentacles The Magician Wow และนะคะ Eight of Cups นะคะ Eight of Cups นะคะแล้วก็บทสรุปของคุณนะคะ Wow The World นะคะ The World มาแล้วคุณคนโสดบอกเลยนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะใครกำลังรอคู่รักคนรักมาแล้วนะจ๊ะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณคนโสดนะ Romance Angel นะคะ Passion นะว้าว Finances and Career นะคะ Finances and Career นะคะ Love yourself first Love yourself firstแล้วก็ลัคนาราศีนะ Leo นะคะว้าวและนะคะ Virgo นะคะ Virgo โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3สำหรับคนที่มีสถานะคนโสดนะณเวลานี้นะคะพลังงานของคุณนะณเวลานี้เป็น Four Wands นะคะโอ้พลังงานก็เป็นพลังงานของการเขาเรียกว่าเรียกคู่มากๆเลยพลังงานคุณนะเวลาเนี้ยนะ Four Wands คือคุณอยู่ในช่วงเวลาของการที่เหมือนชีวิตมีความสุขดีมากๆอะค่ะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองแล้วก็บางคนอาจจะเพิ่งมีงานเฉลิมฉลองบางอย่างก็ได้เนาะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นพลังงานของการที่อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวของคุณมาเป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองความสุขการรวมกลุ่มการรวมตัวกันของครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าการประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตอย่างเช่นบางคนเพิ่งตั้งบริษัทใหม่บางคนเพิ่งได้งานใหม่มีการเฉลิมฉลองในการรับตำแหน่งใหม่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานหรืออะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าเป็นการเฉลิมฉลองบางอย่างของชีวิตก็ได้หรือว่าอยู่ในภาวะของชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวเป็นอย่างดีก็ได้นะคะพลังงานคุณเนี่ย attract ดึงดูดดีอยู่แล้วนะโดยพื้นฐานนะคะแต่ว่าความหมายอีกในยะนึงของ Four Wands อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่แล้วก็เป็นไปได้นะ Four Wands จริงๆคือตามราฝรั่งเนี่ยมันจะหมายถึงเลข11 11หรือว่าเป็นเลขของ Twin Flame ก็ได้นะคะหรือว่า Soulmate หรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เนาะนะคะนั่นแปลว่าใครบางคนคุณอาจจะได้เจอนะคนที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณแล้วนะหรือว่าคุณอาจจะเจอแล้วคุณยังไม่รู้ตัวก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะกำลังคุยอยู่นะเวลานี้ก็ได้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้โอ้พลังงานดีนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยต้องมองว่า The Hierophant ขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าใครบางคนต้องมีการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแน่ๆใช่ไหมช่วงปีใหม่หรืออะไรแบบนี้นะคะบางคนไปไหว้พระเข้าวัดทำบุญขอพรอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีขอในเรื่องของคู่ของตัวเองด้วยว่าแบบแบบขอให้เจอนะในปีนี้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะเนี่ย Hierophant เป็นไพ่พระเนาะไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็นั่นแปลว่าบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ว่าไปขอมาจริงๆนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่บางคนได้เจอแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะอดีตที่ผ่านมาก็คืออาจจะยังไม่ช้าไม่นานซึ่งบางท่านอาจจะคุยอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนคุณก็เลยมาดูในกลุ่มของคนโสดก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้คือคนที่ใช่ของเราหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่อะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าบางคนเจอแล้วคนที่เป็นคู่ที่แท้จริงของคุณอ่ะคนที่มาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอ่ะคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตคุณอ่ะเหมือนคุณได้เจอแล้วนะสำหรับบางท่านนะคะอันนี้ลองคิดดูเองนะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยพอจะแบบว่าเข้าข่ายที่เราพูดประมาณนี้ไหมนะคะก็ถ้าใครบางคนที่ได้เจอแล้วนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ลักษณะคือเขาเป็นคนดีเนาะชอบช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานนะเป็นคนที่จิตใจดีอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภได้นะคะหรือเป็นราศีอื่นๆก็ไม่ผิดเนาะนะคะแล้วก็อ้อลืมบอกไปนะมันขึ้นคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะชาวคนโสดคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์หรือว่าราศีกันก็ได้นะคะหรือเป็นราศีไหนก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในส่วนของความคิดการโฟกัสแล้วก็เป้าหมายของคุณนะมันขึ้นไพ่ Four of Swords นะคะ
ฟบซ้อนเนี่ยมันหมายถึงการที่อยากพักผ่อนนะอยากพักผ่อนอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากวางงานลงอยากวางปัญหาต่างๆลงแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะอยากแบบปลีกวิเวกนะอยากนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวหรืออยากทรีตตัวเองอยากปลนเปลือตัวเองอะไรประมาณนั้นนะตามรูปเลยนะที่ผู้หญิงคนนี้เขากำลังนอนแบบแช่อยู่ในอ่างน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็วางดาบลงอ่ะฉันพอก่อนฉันยังไม่อยากต่อสู้อะไรตอนนี้นะอยากพักอยากพักเหนื่อยนะประมาณนี้เนาะเหมือนบางคนอาจจะคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํางานมาเยอะก็ได้นะคะแล้วก็งานของคุณอาจจะเพิ่งสําเร็จเสร็จสิ้นไปเนี่ยบางคนมีการเฉลิมฉลองอย่างที่เราบอกคุณก็เลยมีความคิดว่าอยากจะขอพักหรือว่าอะไรแบบนี้นะจากภาระงานที่มันแบบหนักหนามากมายไกลกองเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นต้องมองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะอันนี้นะคะถ้าใครแบบทํางานมาเยอะเหลือเกินก็หาเวลาในการพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะนะ4 of Swords เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณมีความคิดในเรื่องของการที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรตื่นรู้ก็ได้นะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนาะอยากปลีกวิเวกนะคะอยากมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะอยากอยู่คนเดียวเพื่อที่จะตกผลึกบางอย่างนะตกผลึกประสบการณ์ของคุณอะในชีวิตของคุณหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นภาวะของคนที่แบบอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขอยู่กับคนเดียวก็โอเคอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสงบนิ่งอะในความรู้สึกของคุณนะนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเหตุการณ์หรือคนที่จะเข้ามานะหาคุณในเร็วๆนี้นะคะขึ้นไพ่ King of Wands นะคะSix of Pentacles นะ The Magician แล้วก็ Eight of Cups นะคะแล้วก็ไพ่สรุปคือ The World นะคะคุณคะพลังงานคุณดีขนาดเนี้ยจะไม่มีใครเข้ามาได้ยังไงเอาจริงมันต้องมีอยู่แล้วนะมันต้องมีอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะรักสันโดษสักแค่ไหนแล้วก็อยากจะอยู่ตัวคนเดียวสักแค่ไหนนะคะแต่มันก็จะมีคนเข้ามาทักทายคุณอยู่ดีนะคะคุณนี้มาแล้วคุณเห็นไหม King of Wands นะคะ King of Wands คนนี้เลยลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราจะอธิบายให้ฟังคนที่เป็น King of Wands เขาจะเป็นพลังงานของหนุ่มหรือสาวธาตุไฟนะคะแต่ว่านี้ขึ้นมาเป็นไพ่ผู้ชายเนาะนั่นแปลว่าคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะคะแต่เป็นคุณผู้ชายก็ได้ไม่เป็นไรก็นั่นแปลว่าคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเขาอาจจะมีพลังงานของความเป็นผู้ชายสูงก็ได้นะ King of Wands เป็นพลังงานของคนที่มีความกระตือรือร้นในตัวเองสูงเป็นพลังงานของธาตุไฟนะเขาจะมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตสูงมากแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งอาจจะเป็นคนคุยสนุกอ่ะคุณคุยด้วยแล้วคุณจะรู้สึกเพลินนะเวลาอยู่กับเขาอะไรแบบนี้นะเป็นคนที่เขาเรียกว่าโมดิเวตคนเก่งด้วยนะคะพูดจาโน้มน้าวพูดจาหวานล้อมหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็เหมือนจะคุยสนุกอ่ะแล้วทำให้คุณรีแลกซ์หรือว่ารู้จักตัวตนของเขาได้ดียิ่งขึ้นนะคะKing of Wands อาจจะหมายถึงคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับนักประชาสัมพันธ์ก็ได้หรืองานที่ต้องพบปะพบเจอผู้คนเซลเนาะงานที่เป็นนักพูดเนี่ยเหมือนในรูปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเขาจะเป็นคนที่มี confidence มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะถ้าคุณลองสังเกตแล้วมีพลังงานของความธาตุไฟแล้วก็กระตือรือร้นสูงมากๆนะคะเป็นคน active อ่ะชอบทำนู่นทำนี่ตลอดนะคุณจะได้เจอคนประมาณนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เต้าอยากจะบอกถัดมาก็คือเวลาที่คุณได้เจอเขามันเป็นพลังงานของการมันจะมี2จังหวะนะคนที่จะการที่คุณจะได้เจอคนคนนี้ถ้าในกรณีที่คุณโสดจริงๆนะคะคุณอาจจะเจอกันในงานที่เกี่ยวข้องกับการกุศลก็ได้งานที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้คนอะไรแบบนี้นะคะ Six of Pentacles เนี่ยหรือว่าเป็นลักษณะของคุณอาจจะเจอกันครั้งแรกแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักเลยก็ได้นะคะต่างตกหลุมรักกันและกันอ่ะมันเป็นแบบ love at first sight อะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้นะคะคุณจะรู้สึกถูกใจถูกชะตาคนนี้เลยนะเขาเองก็จะรู้สึกแบบนั้นกับคุณเหมือนกันนะเหมือนต่างคนต่างแบบตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะเมจิเชียนเนี่ยมันให้ความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่ปิ๊งขึ้นมาเลยอ่ะเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บอะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้ามองเห็นถัดมาคือ Eight of Cups เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณและเขาอาจจะเจอกันในช่วงเวลาที่ใครบางคนเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างหรือว่าเพิ่งจบจากความสัมพันธ์บางอย่างมานะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะหรือเป็นฝั่งคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าหากคุณเพิ่งจบมาเนี่ยแผลอาจจะยังสดอยู่คุณอาจจะยังได้เจอเขาเลยนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาเลยแล้วก็
มีเกณฑ์ในเรื่องของการเยียวยาหรือว่าเขาคนนี้อาจจะทําให้คุณลืมความรักครั้งเก่าที่แบบอาจจะไม่โอเคเลยก็ได้นะลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลืมว่าเคยมีความรักที่แบบแย่ๆมาก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะเมื่อเจอเขาคนนี้เนาะแล้วก็ต้องเห็นพลังงานของการที่เวลาคุณเจอคนนี้มันเป็นพลังงานของการที่พลังงานของความเท่าเทียมกันนะการให้และรับที่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นะเหมือนความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดีมากๆนะแล้วก็เหมือนต้องเห็นพลังงานของแบบต่างคนต่างก็มีแบบ energy ที่ดีเข้าหากันอะนะเหมือนเป็นลักษณะของแต่ว่าจะบอกว่าค่อนข้างจะหวือหวาเหมือนกันนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยนะมันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงนะแต่มันก็มีแพชชั่นแบบอยู่ในนั้นสูงเหมือนกันเนาะไพ่แพชชั่นก็ขึ้นนะเมจิเชียนอ่ะเป็นพลังงานของแบบการมีแพชชั่นนะการเฟลิร์ตกันอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเต้าแอบรู้สึกว่าในช่วงแรกๆมันจะน่าตื่นเต้นมากๆซึ่งคุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากที่จะจริงจังหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นความสุขในการเฟลิร์ตกันหรือจีบกันในช่วงเริ่มต้นเต้าก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะก็เอนจอยกับมันไปนะแล้วก็ดูว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะประมาณนี้นะเคียววอนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ที่เต้าบอกมาในตอนแรกก็ได้นะที่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณได้เจอแล้วนะคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะหมายถึงคนคนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอคนคนนึงมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะประมาณนี้นะที่เต้าเห็นนะคะสุดท้ายเนี่ยไพ่ The World เนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่ของคุณจริงๆนะในท้ายที่สุดนะคะนั่นแปลว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้ากับคุณได้ดีจริงๆอ่ะคนที่มาเพื่อคุณจริงๆอ่ะนะคะถ้าใครบางคนที่อาจจะเหนื่อยหน่ายกับความรักความสัมพันธ์มาแบบนานเหลือเกินแบบคุยกับใครคบกับใครก็ไม่ใช่สักทีนะคะมันมีอันจะต้องเลิกรากันแบบเสมอๆเลยนะแต่ว่าพอมาเจอคนคนนี้ The World ขึ้นมานั่นแปลว่าเหมือนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเจอคนที่ใช่จริงๆสักทีอ่ะ Hierophant ก็บอกแบบนั้นนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วอ่ะคุณดูลองจ้องคุณ King of Wands คนนี้ให้ดีๆนะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะลองดูลองหาคาแรคเตอร์แบบนี้นะที่เต้ากำลังบอกคุณนะคาแรคเตอร์ของพลังงานธาตุไฟและเป็นคนที่คุณจะต้องรู้สึกตกหลุมรักเลยตกหลุมรักเลยตั้งแต่แรกที่แบบคุยกันหรืออะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้ลองใช้หัวใจนำในการพูดคุยหรือว่าเลือกเฟลิร์ตหรือจีบหรืออะไรแบบนี้นะลองถามหัวใจตัวเองนะถ้าคุณแบบไม่ได้ถ้าคุณจะต้องรู้สึกแบบหัวใจเต้นแรงหรืออะไรแบบนี้อันนี้อาจจะพอไกด์ไลน์ได้นะคะประมาณนี้ที่เต้าเห็นนะแล้วก็3ใบสุดท้ายนี้จะบอกอะไรนะคะ passion นะใบแรกคือคุณและเขาเนี่ยจะมี passion กันมากๆเลยนะในความสัมพันธ์นี้ก็อย่างที่บอกว่าเจอกันแล้วชอบกันเลยนะคะอันนี้มันก็มีอยู่จริงนะ love at first sight นะลองดูนะคะลองจ้องตาดูคุณอาจจะจำเขาได้ก็ได้นะ หมายถึงว่าอาจจะเคยรู้จักกันมาตั้งแต่แบบไหนแต่ไรแล้วแต่ชาติปางก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีความเชื่อในเรื่องนั้นนะ finances and career นะคะคุณเหมือนกับคุณคนโสดในช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเนาะบางคนอาจจะเข้าทางทำไปเลยอยากอยู่สงบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวโลกส่วนตัวสูงก็ตามนะแล้วก็บางคนเนี่ยคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมากๆเลยนะคะคือเหมือนการเงินและการงานมาก่อนอะมาก่อนในเรื่องของความรักอะคุณอยากทำให้ในเรื่องของการเงินการงานของคุณเนี่ยมั่นคงก่อนที่คุณจะมีความรักเนาะบางคนก็มีความคิดแบบนั้นเลยนะคะก็อยากให้ตัวเองมั่นคงก่อนที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาทีหลังเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินประมาณนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะแต่ว่ามันก็จะมีคนเข้ามาอยู่ดีนะคะคุณก็จัดการการเงินของคุณไปคุณก็แบ่งเวลาไปเดทด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย love yourself first นะคะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาเนาะอย่าง eight of cups เนี่ยนะคะบางคนบางท่านคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการ move on ก็ได้นะแล้วก็คุณก็เข้ามาดูคลิปนี้เลยบางคนแบบ move on ได้แล้วก็เริ่มไปฉลองกับเพื่อนแต่ว่ามันก็มีบางโมเมนต์ที่อยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะไพ่ก็ขึ้นมาเตือนคุณว่า love yourself first นะก่อนที่จะรักใครใหม่ก็ให้คุณรักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะมันต้องมีความเคารพในตัวของตัวเองให้มากๆเนาะก่อนที่จะเริ่มต้นดึงดูดความสัมพันธ์ครั้งใหม่มานะถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาก่อนเนาะความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าคนรักแบบไม่ค่อยให้เกียรติหรืออะไรแบบนี้เนาะค
คุณต้องกลับมาทําความเข้าใจในตัวเองนะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นมองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วพอคุณเริ่มต้นในการดึงดูดคนใหม่เข้ามาเนี่ยคนใหม่ถึงจะเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะแล้วก็เหมาะสมสําหรับคุณนะนะคะแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังคงแบบมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณยังดูถูกความสามารถตัวเองอยู่นะก็นั่นแหละถ้าคุณยังรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองคุณก็จะดึงดูดคนแบบนั้นที่เข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะดังนั้นคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนแล้วก็รักตัวเองให้มากที่สุดก่อนนะคุณถึงจะเปิดใจรับรักใครใหม่ได้นะแล้วก็มันจะเป็นความรักที่แข็งแกร่งสําหรับคุณนะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับคุณคนโสดอุ้ยพลังงานดีมากนะยินดีด้วยนะคะถ้าใครได้เจอก็ส่งข่าวมาบอกแต้วด้วยนะคนกองที่สามนะคุณคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอสูงมากมากนะต้องให้ประมาณ80-90%เลยนะคะ Four Wands ก็ขึ้นมาแล้วไพ่ของการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับในเรื่องของคู่เกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมาแล้วเหมือนกันทับตัวคุณเลยนั่นแปลว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณก็ได้นะขอให้พบให้เจอกันเร็วๆนะคะอ้อลืมบอกไปนะคนกองนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนชาวต่างชาติก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ The World ขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นฝั่งแบบ go inter นะจ๊ะก็ลองดูอาจจะเจอจากการเดินทางก็ได้การที่คุณไปเที่ยวแล้วก็บังเอิญเจอกันหรืออะไรแบบนี้หรือว่าถ้าบางคนที่ทํางานเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอสูงเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะเป็นกำลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันนะคะก็เต้าชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะก่อนอื่นนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นพลังงานของคุณนะฝั่งขวาจะเป็นพลังงานของเขานะคะซึ่งพอคุณฟังแล้วเนี่ยพลังงานสามารถที่จะสลับกันได้100%นะพอคุณฟังจบพลังงานคุณอาจจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้นะพลังงานเขาอาจจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะเรามาเริ่มกันเลยที่ฝั่งคุณกันก่อนตัวคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะ Ace of Pentacles นะคะ Ace of Pentacles นะคะการโฟกัสเป้าหมายของคุณ Seven of Swords นะคะ Seven of Swords ขออนุญาตเล็งสักเล็กน้อยนะคะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็อดีตที่ผ่านมานะคะ Three of Swords นะโอเคทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ Four of Swords นะคะ Four of Swords ให้ดาบเยอะจังเลยฝั่งคุณนะ King of Swords นะคะให้ดาบเยอะมากนะนะคะทีนี้เรามาดูคำแนะนำนะคะ Two of Swords นะคะ Two ofไพ่คำแนะนำยังเป็นดาบอะคิดดูทีนี้เรามาดูกันในส่วนของฝั่งเขากันบ้างนะคะใบแรกเลยตัวตนของเขา three of wands นะคะ three of wands ขออนุญาตเล็งนิดหนึ่งนะใบที่สองนะคะการโฟกัสเป้าหมายของเขานะthe chariot the chariot นะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาของเขานะ Ace of Cups ค่ะ Ace of Cups ค่ะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ Ace of Swords Ace of Swords ว้าว Ten of Pentacles นะแล้วก็บทสรุปของความสัมพันธ์นี้นะคะJudgment, judgment. Wow. Judgment ก็มานะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันนะคะนางฟ้าอยากจะบอกว่าอะไรนะ attraction นะ
attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Deception. Someone is wearing a false self mark in this relationship. โอเคทีนี้เรามาดูกันนะไพ่ใบนี้นะคะ surrender นะเดี๋ยวต้องอ่านความหมายฟังทีหลังนะแล้วก็ไปนี้นะโอเคทีนี้ลัคนาราศีนะคะ Libra นะคะคุณหรือคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุล นะหรือชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ข้อความนะคะที่คุณและเขาอาจจะบอกกันนะเดี๋ยวต้องจะอ่านให้ฟังทีหลังนะ I couldn't let you get close to me นะ I know I mess up everythingThe timing just wasn't right for us. My life is not as together as it seems. โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่3นะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก่อนอื่นเราจะเริ่มเรื่องราวฝั่งของคุณกันก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะก็อย่างที่เต้าบอกไปนะคะว่าพลังงานเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้เลย 100% นะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณนะ Ace of Pentacles นะฝั่งโน้นเป็นฝั่งเขานะ Three of Wands นะคะต้องมองว่าในฝั่งของคุณเนี่ยนะเวลาปัจจุบันเนี่ยคุณเหมือนกับพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในอะไรหลายๆอย่างของชีวิตเนาะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักด้วยนะคะแต่ว่ากับคนคนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคุณมี energy ของการที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่นะหรือว่ากำลังทำสิ่งใหม่ๆอยู่ในชีวิตนะเวลานี้ก็ได้นะส่วนฝั่งของเขาเนี่ย Three of Wands เขาเป็นพลังงานของการเดินทางนะช่วงนี้เขาอาจจะเดินทางเยอะนะคะหรือว่าทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเวลานี้นะหรือว่าเขาอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่เหมือนกำลังมองหาหนทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆของชีวิตวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะกำลังจัดการชีวิตในแง่มุมต่างๆก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะที่เราเห็นพลังงานเหมือนต่างคนต่างโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองอะไรแบบนี้นะวางแผนชีวิตตัวเองประมาณนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมานะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันขึ้นไพ่ Three of Swords นะแล้วก็ Ace of Cups นะคะต้องมองว่ามันเหมือนในส่วนของเขาเนาะฝั่งของเขาที่รู้สึกกับคุณนะเมื่อตอนแรกพบนะที่คุณได้รู้จักกันนะเขามองว่าความรักครั้งนี้นะหรือว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเต็มอ่ะมันเป็นเอซอฟคัพเป็นพลังงานของความรักที่ดีนะความรักที่มันห่วงหาอาทรความรักที่มันเติมเต็มภายในจิตใจเขานะไพ่มันขึ้นที่ฝั่งเขานั่นแปลว่าความรู้สึกอาจจะมากที่ฝั่งเขามากกว่าคุณอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันหมายถึงว่าสลับกันได้เช่นเดียวกันแล้ว Three of Swords เนี่ยฝั่งของคุณเนี่ยนั่นแปลว่าในขณะที่ความสัมพันธ์ของคุณดำเนินไปในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องราวที่คุณต้องปรับความเข้าใจกันหรือว่าเรื่องราวที่บางคนอาจจะถึงขั้นแบบไม่ค่อยเข้าใจกันในบางเรื่องอย่างเงี้ย Three of Swords มันเป็นพลังงานของความขัดแย้งนะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการปรับตัวหรือใดๆก็ตามต่างๆนะแต่ว่าโดยภาพรวมความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาเนาะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะอยู่ในจุดของความคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนแบบนี้นะในตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาในส่วนของ Three of Swords อันนี้แหละที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณนะต้องมองว่านะคะทีนี้ในส่วนของความคิดของคุณและเขาเนาะความคิดของคุณเนี่ยเป็น Seven of Swords นะในความคิดของเขาเนี่ยเป็น The Chariot นะคะต้องมองว่าฝั่งของคุณอ่ะต้องแอบรู้สึกว่ามีความรู้สึกเบาๆว่าฝั่งของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะโฟกัสที่ตัวเองอ่ะเหมือนเอาดึงพลังงานของคุณเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วนะคะต้องเลยแอบรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเรื่องบางเรื่องให้ต้องคิดหรือว่าคุณอาจจะมีช้อยส์แบบเข้ามาในชีวิตบางอย่างก็ได้นะหรือว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องจัดการที่คุณอาจจะไม่ได้บอกเขาหรืออะไรแบบนี้นะพลังงานสลับกันได้นะคะเพราะ Seven of Swords เป็นพลังงานของการที่ปิดบังมันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่ได้บอกให้เขารู้หรืออะไรแบบนี้นะทำนองนี้นะคะ
หรือเหมือนอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาก็ได้นะที่คุณอาจจะยังไม่ได้อยากบอกให้เขาได้รู้หรืออะไรแบบนี้นะประมาณนี้เป็นสถานการณ์ของการปกปิดในเรื่องบางเรื่องบางอย่างอยู่นะคะเอออันนี้คือเกิดขึ้นในฝั่งของคุณเนาะส่วนฝั่งของเขาเนี่ยเดอะชาร์ลอตเขามองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้พลังในการต่อสู้ค่อนข้างจะเยอะชาร์ลอตคือเป็นพลังงานของความรักที่ไม่ได้ราบรื่นนะในมุมมองของเขานะคะแล้วก็อาจจะต้องอาศัยการปรับความเข้าใจกันหรือว่าการคุยกันให้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ในส่วนที่เขาคิดนะแต่ว่าเขามองว่ามันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ต้องอาศัยแบบความมานะพยายามอยู่พอสมควรนะอันนี้คืออาจจะหมายถึงว่าคุณสองคนอยู่ห่างกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะความห่างเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งก็ได้นะคะเอออันนี้เท่าที่เต้ามองเห็นเนาะมันเป็นพลังงานของการที่อาจจะต้องเดินทางมาเจอกันมาหากันหรืออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดมาก็คือนะคะฝั่งคุณเนี่ยขึ้นไพ่ 4 of Swords นะคะ King of Swords แล้วก็ฝั่งเขาจะเป็น Ace of Swords แล้วก็ 10 of Pentacles นะคะก็สิ่งที่เต้ามองเห็นอ่ะว่ากันในเรื่องของคำแนะนำก่อนนะ 2 of Swords ขึ้นมาเนี่ยแอบมีความรู้สึกว่า 2 of Swords เนี่ยเป็นไพ่พลังงานของความลังเลความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจเต้าอ่ะแล้วถึงบอกว่าฝั่งคุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาที่เป็นตัวเลือกของคุณหรือว่ามีบางสิ่งที่คุณจัดการที่คุณอาจจะยังไม่ได้บอกให้เขารู้หรือว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาสักอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้อาจจะเป็นฝั่งของคุณหรือฝั่งของเขาก็ได้นะคะมันเป็นความโลเลลังเลไม่มั่นใจยังไม่ตัดสินใจประมาณนี้นะแปลว่าคนทั้งคู่เนี่ยอาจจะรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกกันทั้งสองคนเลยก็ได้ว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ดีไหมมันจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอาจจะด้วยสถานการณ์เหตุผลบางอย่างนะแต่ว่าไพ่นางฟ้าเนี่ยออกมาบอกว่า deception นะคะมันมีใครบางคนไม่คุณก็เขานั่นแหละนะที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยสถานะของตัวเองแบบชัดเจนอะไรแบบเนี้ยนะอะสถานะในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าเออใครบางคนแอบแบบคุยซ้อนคุยอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอาจจะหมายถึงว่าสถานะทางด้านการงานการเงินหรืออะไรที่แบบเคลียร์ 100% ประมาณเนี้ยนะคะเออมันเป็นลักษณะของการดูเชิงแล้วก็ไม่ได้พูดหมดอะไรแบบเนี้ยเป็นการทำความรู้จักกันที่มันไม่ได้เต็มที่มากนักประมาณเนี้ยนะคะก็เลยคุณต่างคนต่างไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละนะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันเป็นภาวะของความลังเลอ่ะเออมันก็เหมือนจะดีนะแต่แบบว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ไพ่ขึ้นออกมาเตือนเนาะนะคะดังนั้นก็ให้แนะนำว่าให้ลองเปิดใจนะมันเป็นอาจจะเป็นการคุยอย่างเชิงอ่ะเออลองเปิดใจกันดูนะว่าเออบางสิ่งที่คุณอยากรู้ก็ถามไปตรงๆนะคะเออก็เราไม่สามารถแนะนำเขาได้เราก็จะแนะนำแค่คุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็ลองเปิดใจคุยกันดูเนาะแล้วก็ลองใช้เขาเรียกว่าวิจารณญาณค่ะใช้หัวใจด้วยแล้วก็วิจารณญาณด้วยนะคะทูออฟซอนเป็นพลังงานของการที่คุณจะต้องได้รับคำตอบที่มันชัดเจนก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะทูออฟซอนคือมันหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้ข้อมูลที่มากพอที่คุณจะตัดสินใจว่าจะมีคอมมิตเมนต์หรือไม่อย่างไรนะคะต้องใช้คำนี้ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อย่างที่เต้าบอกไปมันขึ้นไพ่สี่ใบนี้เนาะเต้ามองว่าฝั่งคุณเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะ4 of Swords ขึ้นคุณค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองนะอย่างที่บอกคุณอาจจะมีเรื่องอื่นให้ต้องทำหรือต้องจัดการนะที่คุณไม่ได้บอกเขานะคะการ take action เนี่ยเต้าแอบมองว่ามันจะเกิดขึ้นจากฝั่งเขานะการ take action ที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยชัดเจนขึ้นมันจะเกิดขึ้นจากฝั่งเขานะ Ace of Swords ขึ้นนะ 10 of Pentacles ขึ้นนั่นแปลว่ามันมีพลังงานของการที่เขาคิดในเรื่องของการที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอะเออแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์เนี้ยนะประมาณเนี้ยคือจะไม่ปล่อยดองไว้อะว่าง่ายๆนะเออมันอาจจะมีการพูดคุยกันที่ชัดเจนขึ้นอาจจะเปิดประเด็นเริ่มจากฝั่งเขานะแต่ฝั่งคุณเนี่ยจริงๆอ่ะคืออยากได้ความชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ต้องแนะนำว่าคือถ้าเขาถามอะไรมาคุณก็ตอบแบบเปิดใจคุยกันเนาะนะคะแต่ว่าต้องเห็นพลังงานของบางทีแบบเวลาเขาทักมาคุณก็นิ่งใสอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยแบบเอ๊ะไม่รู้จะเอายังไงจริงๆสักทีตกลงเราเข้ากันได้ไหมเราควรจะไปต่อไหมอะไรแบบนี้นึกออกไหมนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกกับเขานะอันนี้แนะนำนะคะก็ให้เปิดใจคุยกันดีๆเนาะจะได้แบบมองเห็นอีกด้านของกันและกันหรือว่ามองเข้าไปลึกถึงภายในจิตใจเนาะว่าเออเราจะเข้ากันได้ไหมเราจะไปกันต่อได้ไหมประมาณเนี้ยเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนอยู่นั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์กันนะคะคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ตอนนี้ว่าจะเลือกคุยต่อแล้วก็สานสัมพันธ์ต่อแล้วก็มีคอมมิตเมนต์หรือต
ตัดคนนี้ทิ้งแล้วก็หาคนใหม่นะถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะหาคนใหม่คุณก็ไปดูที่คุณคนโสดได้สามารถเลือกกองใหม่ได้นะคะมันอันนี้มันจะครึ่งครึ่งกลางกลางจริงๆเนาะสถานะนี้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่เต้าบอกนั่นแหละเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเปิดประเด็นนะในเรื่องของการพูดคุยถามหาความชัดเจนหรือคอมมิตเมนต์นะคะเพราะว่าเต้าเห็นเพจเทนออฟเพนทาเคิลซึ่งนั่นแปลว่าเขาจริงจังกับคุณพอสมควรเลยนะเต้าบอกเลยนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเนาะแล้วเขาอาจจะอยู่ห่างกับคุณนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาหานะแชร์ร็อตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในห้วงความคิดเขานะการเดินทางนะคะจริงๆทริวอนส์ก็เป็นไพ่ของการเดินทางอะไพ่ตัวเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาเหมือนคุณก็อยู่ของคุณไปนิ่งๆนั่นแหละแล้วก็รอเจอเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะการเจอกันอาจจะทําให้เรื่องทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะการคุยกันเปิดใจกันแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องแนะนําคุณอย่างหนึ่งเนาะเพราะพลังงานดาบคุณเยอะเหลือเกินถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณต้องอาศัยความหวานนิดนึงนะคะพลังงานดาบนั้นแปลว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดุเนาะบางทีอาจจะเขาเรียกว่าอะไรพอคุณผู้ชายอยากจะแบบจีบคุณอยากจะถามเรียบเคียงเคียงแบบอยากจะมีคอมมิตเมนต์กันดีไหมนู่นนี่นั่นชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณตั้งดาบใส่เขาเขาจะกลัวนะประมาณเนี้ยนะ King of Swords เนี่ยเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วคุณอยู่ฝั่งเนี้ยคุณค่อนข้างแข็งบอกเลยคุณค่อนข้างแข็งนะคะแข็งก็คืออาจจะเป็นทรงของคนที่แบบว่าดูแลตัวเองได้100%อ่ะโอ้ฉันไม่ง้อไม่แคร์เธอไม่สนใจฉันก็ไม่สนใจเธออะไรแบบเนี้ยนะอาจจะเป็นทํานองเนี้ยนะคะโฟร์ซอสเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะนิ่งๆใส่เขาดังนั้นก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็แล้วถ้าคุณมีใจให้เขานะคะก็แนะนําว่าให้เปิดใจคุยกันดีๆเนาะแล้วก็อาศัยความซอฟต์นะคะของความเป็นผู้หญิงเนาะใช้ความแบบเป็นผู้หญิงออกมาด้วยนะคะไม่ใช่แบบแข็งใสอะไรแบบเนี้ยเนาะประมาณเนี้ยต้องเห็นพลังงานของคุณค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะนะคะก็มันมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะยื่นคอมมิตเมนต์ก็ได้นะคะอาจจะขอคุณเป็นแฟนเนาะสำหรับบางท่านนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยมารอแล้วนะแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นไปได้แบบอย่างมากที่สุดก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของอนาคตร่วมกันอะว่าคุณมีเป้าหมายร่วมกันไหมอย่างเช่นหรือพูดคุยในเรื่องของถ้าสมมติว่าคุณอยู่ห่างกันก็อาจจะพูดคุยกันการแบบคบกันเนาะแล้วก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆกันหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการที่พาคุณไปแนะนําตัวให้กับที่บ้านของเขารู้จักหรืออะไรแบบนี้ก่อนจะมีคอมมิตเมนต์หรือเป็นแฟนหรืออาจจะขอคุณเป็นแฟนก่อนแล้วก็พาเข้าบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นไพ่ของความเป็นครอบครัวขึ้นมาอะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะคะก็ถามตัวเองอีกทีนะว่าคุณมีใจให้เขาไหมนะคะประมาณไหนแล้วก็ถ้าเขาขอเนี่ยคุณจะไปต่อไหมนะลองคิดดูเล่นๆก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะattraction ขึ้นมานะเหมือนคุณต่างคนต่างก็มีแรงดึงดูดต่อกันสูงนะหรือไม่ก็คุณอ่ะมีแรงดึงดูดกับเขาสูงนะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่แหละนะเราจะต้องแบบ take action สักทีนะให้มันชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้นะคะหรือว่าต้องแอบรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความนิ่งของคุณก็ได้ที่ทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เขาแบบใจแป๋วอ่ะเขาใช้คำว่าใจแป๋วไหมใจแป้วอ่ะใจแป้วนะว่าแบบเฮ้ยแบบกำลังจะเสียคุณไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณมีคนอื่นไหมนะอะไรเงี้ยคุณได้คุยกับเขาคนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้เขารู้สึกแบบใจแป้วอ่ะจังหวะที่คุณนิ่งใสอะไรแบบนี้นะคะคุณกับเพราะแค่คุณกลับมาโฟกัสที่พลังงานของตัวคุณเองอ่ะคุณพร้อมเริ่มต้นใหม่แล้วคุณสร้างชีวิตของคุณรอแล้วอ่ะคุณแค่ต้องการคนที่จริงใจกับคุณจริงๆเข้ามานะคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณจริงๆนะก็ลองเปิดใจให้คนคนนี้ดูก็ได้นะอาจัดเมนต์ขึ้นมาในไพ่บทสรุปเนี่ยนั่นแปลว่านะคะบอกเลยว่าต้าบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะจัดเมนต์มันเป็นไพ่ของการแบบปลดปล่อยการที่แบบว่าได้รู้ใจตัวเองสักทีอะไรเงี้ยการได้รู้ใจกันและกันนะคะว่าจะอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มสูงที่จะได้เป็นแฟนกันนะคนกองเนี้ยนะคะแต่ว่าคุณต้องลดความแบบแข็งในตัวคุณนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะคุณค่อนข้างจะแข็งเนาะนะคะพลังงานของแบบคุณต้องเป็นทำตัวเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบว่าผู้ชายแบบจะได้ซัพพอร์ตดูแลอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะบางทีความแกร่งเกินไปของคุณอ่ะอาจจะทำให้ผู้ชายกลัวนิดนึงหรือว่าในการที่จะเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับคุณอะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะ judgment นี้มีเกณฑ์มากๆนะคะที่จะมี commitment ร่วมกันขึ้นมากับ10เหรียญอ่ะในฝั่งของเขานะคะก็ลองดูนั่งนั่งสวยๆนะคะคุณผู้หญิงนะลองดูนะคะประมาณนี้ทีนี้ไพ่ต้องเอา4ใบนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็คุณและเขานะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลหรือลัคนาราศีกรกฎนะคะมีราศีอะไรขึ้นมาอีกไหมนะ
มีกรกฎนะชาริออตนะมีเท่านี้นะคะก็หรือเป็นราศีใดก็ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้สี่ใบนี้บอกอะไรนะคะ I couldn't let you get close to me นะฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คุณว่าแบบคุณพูดกับเขาหรือว่าเขาพูดกับคุณนะคะอันนี้ต้องไม่สามารถตัดสินใจให้ได้เนาะนะแล้วก็ I know I mess up everything นะฉันรู้ว่าฉันทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงนะคะแล้วก็ใบที่3 the timing just wasn't right for us นะคะช่วงเวลานี้เหมือนกับมันยังไม่เหมาะสำหรับเราอะประมาณนี้เหมือนกับยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเราในตอนนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย my life is not as together as it seems นะคะชีวิตของฉันนะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่เห็นนะอะไรประมาณนี้นะคะลองดูนะคะแล้วก็2ใบสุดท้ายบอกว่าอะไรนะคะ surrender นะคะยอมแพ้นะคะบางครั้งเราต้องยอมจำนนต่อสิ่งเก่าก่อนที่จะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะจงปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะอันนี้คือคำแนะนำนะให้คุณ surrender ปล่อยวางนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะมองให้ลึกเข้าไปในหัวใจของเธอแล้วเธอจะรู้สึกถึงความรักของฉันนะคะความรักที่ฉันมีต่อคุณนั้นลึกเท่ามหาสมุทรนะคะโอ้โหเบอร์นั้นเลยนะอันนี้ต้องแอบรู้สึกว่ามันเป็นของเขาที่บอกคุณหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวกองที่3นะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะกองสุดท้ายแล้วก็สถานะสุดท้ายด้วยนะคะก็คือรอรักเก่ากลับคืนนะคะสำหรับสถานะรอรักเก่ากลับคืนนี้อันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่แบบว่าเคยเป็นแฟนกันหรือเคยแต่งงานกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็รอการกลับมาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะหมายถึงคนที่เคยคุยกันก็ได้นะแล้วอาจจะห่างๆกันไปอะไรแบบนี้นะคะรอการกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงหรืออะไรก็ตามนะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือได้ในทุกๆสถานะเลยเนาะในเคสของการรอรักเก่าคนเก่าๆกลับคืนมานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะต้องชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วนะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดฝั่งนี้จะเป็นพลังงานของคุณนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นพลังงานของเขานะคะพลังงานสามารถที่จะสลับกันได้ 100% นะคุณลองฟังดูก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นแนวโน้มของความสัมพันธ์ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ทีนี้มาดูที่ตัวคุณก่อนนะปัจจุบันคุณเป็นอย่างไรนะ The Empress นะคะว้าวพลังงานคุณดีมากนะคะพลังงานคุณดีมากการโฟกัสเป้าหมายของคุณณเวลานี้นะ Ten of Wands นะคะโอ้บ้างานมากเลยนะคะเจอคนบ้างาน1อัตรานะจ๊ะสำหรับคุณนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในตอนนี้นะคะ Judgment นะคะ Judgment Ten of Pentacles ว้าวว้าวว้าวอดีตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่าสิ่งที่คุณเคยทำกับเขานะคะ The Hanged Man นะคะ The Hanged Man นะคะ Knight of Swords นะคะ Knight of Swords นะคะโอเคทีนี้เรามาดูที่ฝั่งเขากันบ้างนะคะฝั่งเขานะปัจจุบันเป็นอย่างไร The High Priestess นะคะHigh Priestess นะคะขอเล็งนิดนึงนะโอเคฟังเขาแล้วก็การโฟกัสเป้าหมายตอนนี้ของเขานะ The Emperor ว้าวดีจังแล้วก็นะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ Knight of Swords นะคะ Knight of Swords แล้วก็ King of Pentacles นะคะ King of Pentacles อดีตความขัดแย้งนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่านะหรือว่าสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณนะคะ Ace of Pentacles นะคะโอเคแล้วก็อีกใบหนึ่งนะ Ace of Wands นะคะว้าวทีนี้นะคะเรามาดูกันนะ
แล้วมีโอกาสจะได้กลับมาใหม่เมื่อไหร่นะคะจะใช้ไพ่อีกหนึ่งสำหรับในการตอบคำถามนะอันนี้ฝั่งคุณนะ King of Swords คุณเป็น King of Swords นะคะฝั่งเขาเป็น The World นะคะSix of Pentacles นะคะ The Moon นะคะ The Moon แล้วก็บทสรุป Knight of Swords Knight of Swords นะคะให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะ Release your ex นะคะทำไมนางฟ้าถึงบอกแบบนี้ล่ะนะคะ separation ฮะโอเคนะคะลัคนาราศีนะคะของคุณหรือเขาคู่กรณีของคุณนะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะเจมินายนะคะหรือซัจจิเทเรียสนะลัคนาราศีธนูนะคุณหรือเขานะคะWe need to let each other go นะคะ I'm starting to understand our connection I wish I had treat you better I want to be more than friends นะคะ ยังไงกันเนี่ยย้อนแย้งนะเนี่ยนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะสถานะรอรักเก่ากลับคืนนะคะก็ฝั่งซ้ายจะเป็นพลังงานของคุณนะส่วนฝั่งขวาจะเป็นพลังงานของเขานะคะก็สำหรับสถานะนี้เนี่ยต้องจะมีการทำนายในส่วนของโอกาสที่จะได้กลับมาเนี่ยมีไหมนะคะเมื่อไหร่นะคะความเป็นไปได้อะไรแบบนี้นะก็เรามาดูกันนะคะในฝั่งของคุณนะคะคุณเนี่ยเป็นThe Empress นะเอาพลังงานสลับกันได้ 100% นะคะพลังงานของคุณเป็น The Empress ในตอนนี้พลังงานของเขาเป็น The High Priestess นะคะพลังงานคุณเนี่ยโอ้โหพลังงานแบบทรงพลังอ่ะคุณสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองได้ 100% นะแล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็มีความสุขในชีวิตของตัวเองนะประมาณนี้นะคะคุณอาจจะแอบรู้สึกว่าคุณทั้ง2คนเนี่ยอาจจะมีลูกด้วยกันด้วยนะบางเคสนะคะ Empress เป็นพลังงานของความเป็นคุณแม่ด้วยนะส่วนหนึ่งเนาะนะคะบางท่านอาจจะเป็นพลังงานของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเลี้ยงลูกเองคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โฟกัสที่พลังงานของตัวเองนะส่วนในฝั่งของเขาเนี่ย The High Priestess ขึ้นมานะคะเขาค่อนข้างจะอยู่ในจุดของการเก็บตัวเนาะอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรแบบนี้คุณคิดทำอะไรบางอย่างคนเดียวนะแล้วก็ High Priestess เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับไม่ค่อยสุงสิงกับใครไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองนะคะประมาณนี้เขาอาจจะใช้เวลาเนี้ยอยู่กับตัวเองก็ได้ศึกษาเรื่องราวอะไรบางอย่างก็ได้หรือว่าตกผลึกกับชีวิตบางอย่างก็ได้นะคะในส่วนของคุณเนี่ยการโฟกัสเป้าหมายของคุณในตอนนี้คุณเป็น10ไม้เท้านะคะมองว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการทำงานเยอะมากๆหรือว่าโฟกัสกับชีวิตเนาะการพัฒนาชีวิตนะการเติบโตการก้าวไปข้างหน้านะคะบางคนบางท่านอาจจะกำลังเปิดธุรกิจใหม่ทำกิจการงานใหม่หรือว่ากำลังมีงานรุ่งมากๆเลยงานเข้ามาเยอะมากนะในช่วงเวลานี้นะคะก็เหมือนทำงานไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองไปเนาะในส่วนของเขาก็เช่นเดียวกันนะคะเขาเนี่ยกำลังคิดในเรื่องของการขยับขยายตัวเองเนาะการอยากมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตนะ The Emperor ขึ้นนะคะแต่ว่าคือเขาอยากเป็น The Emperor เนาะในขณะที่เขาเป็น The High Priestess อยู่แต่ตัวคุณเนี่ยเป็น The Empress แล้วนะคะต้องเลยแอบรู้สึกว่าในนึงนะคะบางคนบางท่านเนี่ยคุณผู้ชายถ้าฝั่งเขาเป็นฝั่งคุณผู้ชายเนาะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เทียบเท่าคุณในเรื่องของฐานะหรือว่าเรื่องของอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะออฟเฟอร์ให้คุณหรือว่าอยากที่จะดูแลคุณแบบนี้เขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขายังดูแลคุณไม่ได้หรือว่าอาจจะยังไม่เทียบเท่าคุณประมาณนี้นะดังนั้นเป้าหมายในชีวิตเขาในตอนนี้เลยนะคะก็เลยอยากที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตเนาะอยากเป็น The Emperor เพื่อที่จะได้แบบคู่ควรกับคุณอ่ะเพราะคุณเป็น The Empress อยู่แล้วนะประมาณนี้นะคะที่เห็นเนาะก็เลยเหมือนกับโฟกัสกับชีวิตตัวเองเนาะแบบสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตนะเขาอาจจะกำลังจัดทำในเรื่องของบริษัทอยู่ก็ได้นะคะ The Emperor เนี่ยมีกิจการงานบางอย่างเป็นของตัวเองหรือกำลังคิดที่จะทำก็ได้ขยับขยายชีวิตตัวเองนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยภาพรวมเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความรู้สึกนะ
ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะฝั่งคุณเป็น Judgment นะแล้วก็ Ten of Pentacles ส่วนฝั่งเขาเนี่ยเป็น Knight of Swords นะคะแล้วก็ King of Pentacles นะแปลกดีเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่คุณมองอ่ะต้องมองว่าคุณสองคนอ่ะยังคงมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอยู่มากๆเลยด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ตามนะคุณยังเห็นเขาเนี่ยเป็นอาจจะบางเคสบางกรณีอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ของลูกนะคุณยังคงเห็นเขาเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยเริ่มต้นหรือว่าอะไรบางอย่างร่วมกันนะมันยังคงเป็น10 เหรียญอยู่เลยในฝั่งของคุณนะคะแล้วก็ judgment เนี่ยอยากได้ความชัดเจนนะความเคลียร์นะอาการปลดปล่อยซึ่งกันและกันในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นเชิงของปลดปล่อยแบบเป็นอิสระแต่ว่าหมายถึงว่าปลดปล่อยทางด้านความรู้สึกอะไรแบบนี้การเคลียร์ใจกันและกันอะไรแบบนี้นะคะก็เรื่องราวคือเต้ามีความรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมกับเขาแล้วก็ยังมองว่าเราน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือว่ากลับมาอยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้ Ten of Pentacles ขึ้นนะคะอาจอยากยังสามารถที่จะกลับมาเป็นบ้านเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันได้นะประมาณนี้นะคะก็คือคุณอยากเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกนั่นแหละในส่วนของฝั่งของเขานะก็รู้สึกไม่ต่างกันกับคนนะนะเขายังมองเห็นความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วก็มองเห็นทิศทางที่จะไปต่อ King of Pentacles อาจจะหมายถึงว่าต้าแอบรู้สึกว่าเขามองว่าคุณเหมือนมีความมั่นคงอะทำนองว่าอย่างที่เต้าบอกอ่ะคือคุณเป็น the empress อยู่แล้วแต่ว่าเขาอ่ะมีความคิดอยากจะเป็น the emperor ทั้งที่เขาเป็น high priestess อยู่ในตอนนี้นะเขาอยากจะเป็น the emperor เพื่อที่จะคู่ควรกันกับคุณอ่ะประมาณนี้นะคะเขามองว่าคุณอ่ะเหมือนมีความมั่นคงในตัวเองอ่ะคือคุณสามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้แบบอย่างเป็นอย่างดีอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวเราจะแยกกันไปแล้วหรืออะไรก็ตามแบบนี้นะคะเขาอะมีความรู้สึกว่าเขาอะอยากที่จะออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้แล้วก็อยากอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงที่จะออฟเฟอร์บางสิ่งที่ดีกว่าให้กับคุณแบบนี้นะคะเหมือนเขาอาจจะอยากอยู่ในสถานะที่มีความพร้อมมากกว่านี้ประมาณนี้นะคะเขาอยากเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกแล้วก็อยากจะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รับรู้นะ Knight of Swords เป็นพลังงานของการที่พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาอยากคุยกับคุณตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างไรประมาณนี้นะฝั่งคุณก็อยากที่จะเคลียร์ใจเหมือนกันนะ judgment ขึ้นเนี่ยนะมาคุยสักทีเถอะอะไรประมาณนี้จะได้รู้ว่ายังเห็นตรงกันไหมจะเอาอย่างไรนะคะประมาณนี้นะที่ต้องเห็นทีนี้ในส่วนของอดีตความขัดแย้งนะสิ่งที่คุณเคยทำกับเขาอันนี้จะเป็นฝั่งนี้นะ The Hangman กับ Knight of Swords ขึ้นส่วนอดีตความขัดแย้งสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณนะก็ขึ้นเป็นไพ่ Ace of Pentacles แล้วก็ Ace of Wands นะคะต้องมองว่าความสัมพันธ์ของคุณ2คนที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์นึงเลยนะมันเป็นไพ่ของการเนี่ยไพ่ของความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนะความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับคุณอาจจะเคยอันนี้ในบางเคสบางกรณีอย่างที่เต้ายกตัวอย่างไปคือบางคู่อาจจะเคยแต่งงานกันแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยคุณเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแล้วก็อาจจะมีบางคู่บางกรณีที่อาจจะเคยถึงเป็นแฟนกันแล้วก็มั่นหมายอะไรเงี้ยหรือว่ามีคุณอาจจะทำธุรกิจหรืออะไรบางอย่างร่วมกันนะทำงานด้วยกันหรือทำธุรกิจบางอย่างร่วมกันเริ่มต้นบางอย่างร่วมกันมาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่ามันมองได้ถึงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นการที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตประมาณเนี้ย Ace of Wands คือกับ Ace of Pentacles เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีของความสัมพันธ์มากๆนะมันเป็นการนำไปสู่ความสมหวังในชีวิตนะแล้วก็ The Hangman เกิดขึ้นกับ Knight of Swords เกิดขึ้นนะต้องมองว่ามันอาจจะเป็นตัวปัญหาของคุณ2คนในอดีตที่ผ่านมาที่อาจจะทำให้คุณต้องแยกจากกันอะไรแบบเนี้ยนะคะThe Hangman เนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของจริงๆมันก็กว้างเนาะ The Hangman มันอาจจะหมายถึงปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้นะการสูญเสียในเรื่องของธุรกิจหรือว่าบางอย่างก็ได้นะที่มันทำให้บริบทของชีวิตมันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นะคะ Knight of Swords เป็นปัญหาบางอย่างที่ทำให้คุณเครียดหรือว่าอาจจะการทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาบางอย่างแต่ว่าไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเนาะแต่ว่ามันมีตัวปัญหาขึ้นมาถึง2ใบนะดังนั้นมันก็อาจจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยสะดุดหยุดลงหรือว่ามันจะต้องแยกจากกันอะไรประมาณนี้นะคะการแยกจากกันมาก็มันเหมือนกับไม่ได้มีการคุยกันอย่างชัดเจนหรืออะไรแบบนี้สำหรับบางคู่นะมันเหมือนกับมันต้องการการเคลียร์ใจกันอะมากๆเลยนะ adjustment เนี่ยต้องการความชัดเจนนะการเคลียร์ใจการพูดคุยกันให้รู้เรื่องนะคะทีนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมามีไหมเมื่อไหร่นะฝั่งคุณเป็น King of Swords ฝั่งเขาเป็น The World นะคะความเป็นไปได้เป็น Six of Pentacles The Moon แล้วก็ไพ่สรุปเป็น Knight of Swords นะคะ
เต้ามองว่านะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะกลับมาแต่เป็นในแง่ของคุณจะต้องเข้ามาพูดคุยเปิดใจกันก่อนนะคะต้องเป็นลักษณะของเปิดใจเลยนะเพราะว่ามันเหมือนไพ่แบบมันค่อนข้างที่จะคลุมเครือค่ะมันมีเรื่องบางอย่างที่คุณต่างก็ยังไม่รู้ซึ่งกันและกันเนาะมันมีบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์บางอย่างที่ยังไม่สว่างยังไม่ชัดเจนนะคะเดอะมูนขึ้นมาน่ะมันเป็นความอึมครึมนะของความสัมพันธ์ความแบบสีเทาๆหรือว่าการที่แบบไม่ค่อยคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือการเก็บความรู้สึกไว้ในใจการไม่เปิดเผยต่อกันและกันนะทั้งๆที่เป็นคู่กันแบบนี้นะคะมันมีเรื่องราวที่คุณจะต้องเคลียร์ใจกันก่อนเนาะนะทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ Six of Pentacles อันนี้แนะนำว่านะคะให้คุณปรับสมดุลในความสัมพันธ์เนาะถ้าจะกลับมาก็คือความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมันจะต้องมีการให้และรับที่เท่ากันเนาะมันจะไม่สามารถที่จะมีใครให้ตลอดเวลาได้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะมีใครรับตลอดเวลาได้นะคะมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลเนาะเพราะไม่งั้นพอสุดท้ายแล้วอะถ้าคนที่ให้ตลอดเวลาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเราให้ตลอดเลยเหนื่อยจังอะไรแบบเนี้ยนะคนที่รับตลอดเวลาก็บางทีก็อาจจะเคยตัวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะที่มันเฮลตี้อ่ะมันจําเป็นที่จะต้องมีการให้และรับที่เท่าเทียมกันด้วยเนาะในด้านของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรู้สึกเนาะการดูแลซึ่งกันและกันเนาะจะต้องต่างคนต่างทรีตซึ่งกันและกันที่มันเท่าเทียมกันด้วยนะคะดังนั้นอาจจะต้องปรับในเรื่องนี้อันนี้อาจจะเป็นคําแนะนําของคุณเนาะแล้วก็เวลามีอะไรก็ต้องคุยกันแบบชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเนาะมันเป็นไพ่ของความชัดเจนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในออฟซอร์สนะคะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนนะไม่อ้อมค้อมไม่บิดพลิ้วนะนะคะซึ่งฝั่งของคุณเนี่ยต้องมองว่าคุณพร้อมที่จะเปิดเผยด้วยความชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์มันเป็นอะไรอย่างไรเราต้องการให้เป็นแบบไหนฝั่งคุณเนี่ยชัดเจนนะแล้วฝั่งเขาก็เหมือนพร้อมที่จะเข้าใจอ่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะหาหนทางในการแก้ปัญหาเนาะ the world เป็นไพ่ของคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะคนที่ต้องการที่จะเหมือนหาทางออกที่ดีที่สุดอะให้กับความสัมพันธ์นะประมาณเนี้ยนะคะแล้วสุดท้ายเราต้องมองว่านะคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะหมายถึงคุณทั้งสองคนเลยนะคะสิ่งที่มันไม่เคลียร์สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันจะจบลงนะแล้วคุณจะเจอเส้นทางที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะสำหรับคุณทั้งสองคนนะซึ่งต้องมองว่านะไพ่เนี่ยมันก้ำกึ่งนะถ้าเป็น The World ที่มันมาจบเป็นไพ่สรุปเนี่ยอันนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาแต่พอ The World มันเป็นฝั่งเขาปุ๊บแล้วไพ่สรุปมันยังคงเป็นไพ่ดาบอยู่นะแล้วแอบมีความรู้สึกว่ามันจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะอาจจะเคลียร์ใจหรือเคลียร์ปัญหาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปิดใจนะแต่ถ้าถามว่ากลับมาได้กลับมาคบมาคุยกันไหมนะจากไพ่สถานะเนี่ยต้องแอบรู้สึกว่าอาจจะยังหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณอาจจะต้องให้เวลากันและกันมากกว่านี้นะถ้าในกรณีที่คุณอยากกลับมานะคะอันนี้ลองดูเนาะนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีใจให้กันแบบเท่าเดิมไหมอะไรอย่างไรนะแต่ว่าฝั่งคุณเนี่ยต้องมองว่ามีอยู่นะฝั่งคุณมีอยู่ฝั่งเขาก็มีนะต้องรู้สึกว่าก็มีนะนะก็ลองคุยกันในดีเทลหรือรายละเอียดนะอันนี้มันเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะทีนี้เนี่ย release your ex นะคือถ้าแอบรู้สึกว่าไพ่นางฟ้าเนี่ยแอบไม่เชียร์นะแอบไม่เชียร์นะคะ release your ex คือให้คุณปลดปล่อยความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าไปก็คือหมายถึงครั้งนี้แหละนะคะแล้วก็ separation ก็คือการแยกนะคะการแยกเหมือนกับการอยู่ห่างกันอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาของคุณก็ได้นะก็คืออาจจะแบบลองแบบแยกกันคือตอนนี้คุณก็อาจจะแยกกันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสถานะรอรักเก่ากลับคืนนั่นแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนาะคุณถึงมาดูคลิปนี้นะคะอันนี้ก็ separation อาจจะหมายถึงว่ามันวิธีการที่อาจจะดีสำหรับคุณทั้งสองคนตอนนี้ก็ได้นะก็ลองแบบเหมือนแยกกันแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเรายังต้องการกันและกันอยู่ไหมนะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับแต่ละคู่เนาะดีเทลในเรื่องของปัญหาหรืออะไรแบบนี้นะความสัมพันธ์เบื้องลึกก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็วิธีนี้อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหากลางๆเนาะปล่อยให้แบบทั้งสองคนได้คิดนะคะว่าเรายังต้องการกันและกันไหมแล้วถ้าไม่มีกันมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะจะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นประมาณนี้นะคะการห่างกันอาจจะทำให้คุณได้รู้ว่าคุณยังต้องการกันอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามันยังรู้สึกตรงกันแล้วจะยังไงต่อกันดีประมาณนี้นะจะได้เปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของไพ่สี่ใบสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรนะคะอันนี้ต้องบอกไปแล้วไหมนะเพราะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะเจมินายนะคะแล้วก็ราศีธนูนะคะคุณหรือเขาก็ได้เนาะแล้วก็มีราศีอื่นไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อน
อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะ The Emperor ขึ้นมาด้วยเนาะหรือเป็นราศีใดก็ได้เช่นเดียวกันมี The Moon ด้วยนะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนก็ได้นะคะที่เข้ามาเลือกกองนี้เนาะทีนี้ไพ่สี่ใบนี้บอกอะไรนะคะมันไพ่มีความย้อนแย้งที่ต้องบอกคุณตอนแรกอะก็เลยแอบรู้สึกว่ากองนี้อาจจะทั้งได้กลับคืนแล้วก็ไม่ได้กลับคืนก็ได้สำหรับบางคู่นะคะ50-50เนาะ We need to let each other go นะคะเราต้องปล่อยมือเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยมือจากกันเนาะไพ่ใบแรกบอกนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะบอกเขาหรือเขาอาจจะบอกคุณก็ได้นะอันนี้ต้องไม่ตัดสินนะคิดเองนะในแต่ละคู่นะคะแล้วก็ I am starting to understand our connection นะคะฉันเริ่มที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของเรานะมันเหมือนกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการที่ทำความเข้าใจอะความสัมพันธ์พอคุณแยกจากกันอะพอคุณห่างกันนะI wish I had treat you better นะคะฉันหวังว่าฉันจะแบบดูแลคุณได้ดีกว่านี้นะคะเนี่ยต้องแอบรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเขาอยากที่จะเป็น the emperor เพื่อที่จะดูแลคุณที่เป็น empress แล้วอ่ะนึกออกไหมเขาอยากจะเทียบเท่ากับคุณด้วยอาจจะด้วยการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะทำได้ดีกว่าเขาเนาะนะถ้าในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงเนาะที่เข้ามาฟังกองนี้นะคะแล้วคุณผู้ชายเขาอาจจะมีฐานะการเงินการงานที่ด้อยกว่าคุณเลยเขาอาจจะรู้สึกเนาะนะเขาก็อาจจะอยากทำตัวเองให้ดีก่อนอะไรแบบนี้นะดีพร้อมที่จะกลับมาดูแลคุณได้ดีกว่านี้นะประมาณนี้นะที่ต้องสัมผัสได้นะคะแล้วก็ I want to be more than friends นะคะจะมีใครบางคนไม่คุณก็เขานะมีความรู้สึกว่าอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะก็คือคุณอาจจะถอยสถานะกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณหรือเขานะก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะกลับมาเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะก็กำลังดูเชิงกันอยู่เคลียร์ปัญหากันอยู่อะไรแบบนี้นะก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3เนาะไม่ว่าผลจะออกมายังไงคุณเชื่อเถอะว่ามันจะดีสำหรับคุณทั้ง2คนนะคะถ้าสถานะคุณเปลี่ยนไปอะไรอย่างไรก็คุณสามารถที่จะไปดูสถานะอื่นก็ได้นะไปดูคนโสดก็ได้นะคะก็อันนี้ต้องจะให้ไว้เป็นเดือนนะอันนี้ต้องขอให้เดือนแล้วกันเพราะว่ามัน50-50อะในกองเนี้ยนะว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันนะคะ50-50เนาะขึ้นอยู่กับแต่ละเคสแต่ละคู่นะคะดังนั้นต้องจะให้เดือนกับคุณนะ2เดือนก็แล้วกันนะคะว่าเดือนที่มีแนวโน้มที่คุณจะกลับมาพูดคุยคืนดีสื่อสารกันเนี่ยมันจะเป็นเดือนไหนนะคะขอ2เดือนนะคะใบแรกเลยนะจูนนะจูนคือมิถุนายนนะคะแล้วก็จุลายนะจุลายคือกรกฎาคมมิถุนาหรือกรกฎาคมนะคะก็อาจจะมีความคืบหน้าในความสัมพันธ์หรือว่ากลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ